ความรู้สึกเนียนมากไร้ความรู้สึกแปลว่าหมดความรู้สึกรู้สึกจนหมดความรู้สึกคิดจนหมดความคิดนี่แหละครับเกินภาษานี้ไม่มีภาษาให้อีกแล้วครับไม่มีภาษาสื่อสารอีกแล้วครับครับรู้สึกจนหมดความรู้สึกคิดจนสุดความคิดปรัชญาคิดเอาไม่ได้ถ้าใครอยากได้ก็ต้องคิดไปคิดจนสุดความคิดนะจึงจะเข้าถึงปรัชญาซึ่งแปลว่าเป็นปัญญาเลิศประเสริฐสิวิไลเพราะฉะนั้นมันจะเข้าใจยากมากเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็เห็นใจนะครับเห็นใจผมก็ตั้งเป้าเหมือนกันนะชาตินี้นะครับก่อนที่จะสิ้นชีพตักใสเนี่ยครับแปลว่าอะไรครับสิ้นชีพคือไม่มีชีพไม่ใช่อาชีพนะไม่มีลมหายใจนั่นแหละครับสิ้นชีพตักใสแปลว่าตายนั่นแหละครับครับผมว่าสัตวรรษนี่นะครับมนุษย์จะรู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันมีลุงหงอกมาแชร์อยู่เวลานี้มากระตุ้นมาสะกิดมาแชร์หรือว่ามาเล่าให้ฟังเข้าหูสู่ใจนะครับมันก็ท่านก็คอยใคร่ครวญไตรตรองกรองนะกรองภาษากรองอากัปกิริยาของลุงหงอกบ้างแล้วก็จะรู้และเข้าใจตามเมื่อรู้เข้าใจตามก็ระวันเข้าถึงสิ่งนี้เวลามันถึงเมื่อมันป๊อกแป๊กเลยครับมันเชี่ยชั่วชะเลยไม่รู้จะความรู้สึกอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะยกตัวอย่างได้ยังไงเพราะมันเป็นความรู้สึกของใครของใครอย่างผมรู้สึกตรงนี้ผมก็ได้ทุกเม็ดเราได้ทุกเม็ดเราได้ทุกก็ผมรู้สึกตรงนี้มันก็เลยเล่าเข้ามาได้ทุกเม็ดทุกมิติอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าท่านไม่รู้สึกมันก็มันไม่รู้สึกอะเนาะจะให้ว่าไงเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกตามทีนี้อ้าวถ้าพอจะมีความรู้สึกตามนะฮะเนี่ยร่างกายมันจะตอบสนองคือโต้ตอบขนลุกขนพองนี่เป็นต้นน่ะเห็นมั้ยบางทีตาเนี่ยมันจะสว่างแวบวูบวาบขึ้นมาหรือว่าเนื้อตัวก็จะวูบวาบขึ้นมาเนี่ยหรือขนลุกขนพอง2สยองก้าวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันจะได้รูปแบบนี้ก็แปลว่ากระตุ้นผิวกายให้อยู่ครับหล่อหลอมความคิดหรือว่าปรับความคิดปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่สลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่คำว่าความเชื่อถ้าหากว่าความเชื่อคือเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งจะเป็นแก้วก็ได้เป็นแก้วอะไรก็ได้วัตถุชิ้นหนึ่งเป็นความเชื่อเป็นก้อนอยู่ก็แล้วกันสลายความเชื่อเอาค้อนมาตีแก้วแตกเปรี้ยงสลายออกไปสลายออกไปมันสลายความเชื่อแล้วก็หยิบมาทีละอย่าง2อย่างมากองกันใหม่นะหยิบมาทีละอย่าง2อย่างนะแก้ว2ใบก็ได้ปึกปังแตกกระจายหยิบทั้ง2อย่างมารวมกันแล้วก็มาเรียกว่าแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็แปลว่าได้หมดใหม่เข้าไปแล้วนะเห็นไหมครับพยายามนึกอยู่ในกรอบนี้ให้ได้หน่อยครับในแต่ละวันในแต่ละวันเราเรียกว่าพินิจพิจารณาครับมันก็น่าเห็นใจฮะมันจะสร้างคนไม่มีสิ่งนี้มันจะสร้างหรือว่าจินตนาการมามันไม่ได้คนไม่มีสิ่งนี้มันจะหยิบเอามาเป็นตัวอย่างยกเป็นตัวอย่างมันไม่ได้มันเตะมันตันไปหมดอย่างผมก็ยกตัวอย่างได้ง่ายเพราะว่า
มันรู้แล้วมันเข้าใจกับสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยก็เลยยกตัวอย่างได้ค่อนข้างจะหลากหลายประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นเลยฮะในการที่จะนำสิ่งที่มันบริสุทธิ์ผ่านสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นำสิ่งที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวมนุษย์ตัวลูกงอกเนี่ยครับลูกงอกเพียวอินิจี้เนี่ยนำสิ่งที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ผ่านอากาศครับอากาศคือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์แล้วท่านก็นั่งอยู่ในท่ามกลางของอากาศอยู่ใช่ไหมมันก็เหมือนกับค่อยๆสะกิดสะเกาค่อยๆทำให้กระเพื่อมถ้าผู้ใดก็ตามที่มีความรู้สึกช้ามันก็ยากอ่ะมันก็ยากเข้าหูสู่ใจรู้สึกช้าเงี้ยแต่เอาเถอะผมว่าผมมีหลายอย่างนอกจากจะมีเสียงเข้าหูสู่ใจแล้วผมจะมีมือเบิกย้อยๆด้วยครับให้เกิดความรู้สึกทางด้านผิวกายได้ด้วยเห็นไหมครับมันก็เป็นสองแรงหรือว่าสองจุดกระตุ้นเห็นไหมยังไม่พอท่านมีตาทีนี้ครับก็ยังเห็นอากับกิริยาผมด้วยอย่าลืมนะสามอย่างหูท่านก็ได้เพราะกำลังฟังเสียงผมอยู่เวลาเนี้ยตาท่านก็ได้เพราะว่าท่านเห็นอากับกิริยาผมอยู่ในขณะนี้เห็นไหมครับผิวกายถ้าผมโบกมือเมื่อคราวที่แล้วเป็นไงครับโบกมือย้อยๆอย่างเงี้ยรู้สึกรู้สาไหมผิวกายเนี่ยได้ตั้งสามสิ่งสิ่งที่ไม่ได้นะฮะก็คือกลิ่นบางท่านได้กลิ่นผมนะฮะกลิ่นบุหรี่ที่ผมสูบเนี่ยยอมรับไหมครับว่าท่านที่อยู่หน้าจอท่านอยู่บ้านท่านนั่นนะครับไม่มีใครสูบบุหรี่หรอกเพราะสิ่งแวดล้อมในตัวท่านท่านก็ยอมรู้ดีไม่มีใครสูบบุหรี่ตัวเองก็ไม่ได้สูบบุหรี่เฮ้ยกลิ่นบุหรี่มาจากไหนวะใช่ไหมบางท่านบางคนได้กลิ่นด้วยนะลึกซึ้งไปกว่าอีกทีนึงพูดเนี่ยไม่มีน้ำลายท่านมีน้ำไม่มีน้ำลายเฮ้ยน้ำลายมันไหลมาได้ไงวะเนี่ยเห็นไหมเผลอๆได้น้ำลายด้วยนะเห็นไหมฮะได้ทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกกลิ่นไงนะใช่ไหมน้ำลายรสชาติดีไม่ดีเปรี้ยวปากอยู่ต่างหากเอ้ยความหวานมาได้ไงที่ปากเนี้ยเฮ้ยกลายเป็นขมซะนี่ก็แปลว่าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานนะเฮ้ยปากขมเฮ้ยมันแก้กันได้หรอวะเนี้ยเนี้ยหรือดีไม่ดีก็มีเค็มนั่นนะไม่ได้พูดเล่นนะพี่เอ๋ยสังเกตเอาสิครับท่านผมก็พยายามทักท้วงให้สังเกตในตัวท่านเองอย่ามาเชื่อง่ายๆนะเห็นไหมท่านหลังบอกว่าอย่าเชื่อเพราะสิ่งนี้มันเชื่อง่ายไม่ได้เห็นไหมบอกกันไว้เลยนะฮะกันว่าอย่าเชื่อเนี่ยใช่ไหมครับเพราะเชื่อแล้วมันจะไม่ขบไม่คิดไม่พิจารณาครับมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเชื่อแล้วก็ไม่คิดต่อถ้าเชื่อปุ๊บก็ยอมรับปุ๊บเลยอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าโง่ทันทีเลยครับเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บนะถ้ายังไม่เชื่อก็ยังไม่โง่ทีนี้คำว่าโง่ทีนี้คำว่าฉลาดมันอยู่ตรงไหนน่ะหรือว่าได้แต่ภาษาคำว่าโง่กับฉลาดฉลาดแกมโกงด้วยหรือเปล่าทีนี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะใครล่ะผู้นำเยอรมันฮิตเลอร์ไอ้พวกฉลาดมากแล้วมันโกงด้วยเอาไปทำปุ๋ยเดี๋ยวไว้ในแผ่นดินเห็นไหมครับว่ามันตัวร้ายกาจมากฉลาดแล้วโกงเนี่ยโอ้โหโคตรชั่วเลยถ้าฉลาดก็ต้องเอาความฉลาดมาช่วยผู้คนเงี้ยถือว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลถ้าฉลาดแล้วก็โกงเอาอะไรใส่ตัวเนี่ยโอ้โหฮิตเลอร์ไปฝังทั้งเป็นนะฮะไว้ใช่ไหมครับขยันและโง่เหมือนกันเนี่ย
ขยันจริงแต่มันโง่ก็ไปฝังมันเป็นเหมือนกันแหละเออเพราะมันทำอะไรผิดพลาดหมดขยันจริงแต่ทำอะไรผิดพลาดหมดให้กวาดบ้านก็ทำของแตกให้เก็บสิ่งของก็ทำของแตกหล่นเห็นไหมกี่ครั้งก็อยู่อย่างนั้นนั่นแหละครับให้ทำอะไรผิดพลาดหมดนี่เขาเรียกว่าแต่ทำทั้งวันเสียหายทั้งวันปล่อยให้จับเตาแก๊สเนี่ยเตาแก๊สลุกไหม้ไฟระเบิดอีกเนี่ยปล่อยให้จับเครื่องไฟฟ้าในบ้านจับปุ๊บพังเลยคนประเภทนี้ต้องรู้ตัวนะครับ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็หนึ่งก็ใช้มาเป็นตลอดเวลาเวลาพอได้เข้ามาจับปุ๊บอ้าวเฮ้ยมันเสียทันทีอย่างเงี้ยก็เป็นค่าใช้จ่ายต่อลักษณะอย่างเงี้ยกรณีอย่างนี้หรือไม่หรือไม่นะขยันแล้วโง่ลองถามตัวเองเถอะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับลองสังเกตให้ดีๆใช่มนุษย์มันไม่ครบดี 100% เนี่ยมันหาไม่มีหรอกครับยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นนะฮะจึงจะมีแต่คำว่าดีครบ 100% เกินอีกต่างหากประมาณนั้นครับถามว่ามีไหมในแผ่นดินโลกเนี่ยมีไหมล่ะถ้ามีก็บอกหน่อยนะจะได้เป็นเพื่อนคู่หูกันสักหน่อยนึงใช่ไหมพอได้ไหมครับเอาล่ะกลับมาสู่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังไฟพอแบบนี้ไฟไม่พอนะมั้งเนี่ยไฟไม่พอมั้งในขณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังค้นคว้าวิจัยอยู่หรือเปล่าหรือเอามาใช้งานแล้วในขณะนี้แต่ลุงหงอกว่าผมลุงหงอกเอามาใช้งานแล้วก็แล้วกันจะเล่าให้ฟังจะอ่านให้ฟังเนี่ยครับเนื้อหาภายในเนี่ยทางด้านการแพทย์ครับเรื่องสาธารณสุขไอ้คำว่าสาธารณสุขสาธารณะมันก็ไม่น่าจะปิดบังนะคำว่าสาธารณะเนี่ยมันเป็นของกลางคือเกี่ยวกับข้องภาษาเนี่ยสาธารณะสุขความสุขอ่ะมันเป็นสาธารณะแล้วจะปิดไว้ทำไมล่ะงั้นจะไปชื่อเขาว่าสาธารณะทำไมอย่างนี้เป็นต้นถ้าวิเคราะห์ภาษาเล่นๆกันนะครับจะมาลองฟังให้ดีนะครับสิ่งที่กำลังค้นคว้าอยู่ทำการวิจัยอยู่เขาสำเร็จลุล่วงได้แล้วหรือยังท่านก็ไม่รู้แต่ผมรู้แล้วเพราะว่าผมอ่านมาแล้วไอ้สิ่งที่กำลังเขาค้นหาอยู่ตอนนั้นลุงออกเอามาใช้ได้เรียบร้อยแล้วจ้ะลองฟังนะครับหนึ่งในนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมในการศึกษาวิจัยก็คือสร้างอุปกรณ์ฝังใต้ผิวหนังเพื่อส่งยาไปรักษาโรคเรื้อรังบางชนิดมีคำว่ารักษานะลุงหงอกปฏิเสธคำว่ารักษาโดยสิ้นเชิงครับลุงหงอกปฏิเสธคำว่าโรคโดยสิ้นเชิงอย่าลืมไปนะครับนี่ภาษาลุงหงอกลุงหงอกจะไม่ยอมรับคำว่าโรคและไม่ยอมรับคำว่ารักษาเอาใครยอมรับสิ่งที่ว่านั้นก็คือเขาก็แล้วกันนะหรือถ้าหากว่าท่านยอมรับก็อยู่ที่ตัวท่านนะ ผมก็เชื่อว่าในหน้าจอมันมีส่วนหนึ่งแน่นอนว่าไม่ยอมรับคำว่าโรคและคำว่ารักษาในส่วนหนึ่งอยู่หน้าจอเนี่ยผมก็ไม่ทราบได้หรอกว่าเป็นใครบ้างเดี๋ยวผมก็จะขอดูนิ้วมือ ใช่ไหมครับเอาล่ะ
แต่ลุงออกไม่ยอมรับคำว่าโรคแน่นอน 100% นะแล้วก็ไม่ยอมรับคำว่ารักษาแน่ๆเพราะรู้ว่าไม่ดีลุงออกจึงไม่โง่ที่จะไปรักษามันนะครับอย่าลืมนะขึ้นต้นมีคำว่าโง่มีคำว่าฉลาดนะครับปรัชญาปรัชญานั่นนะครับอันมาจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้นะครับโอเคนะเอาล่ะตามเข้าไปแล้วกำลังพูดถึงเรื่องเขาอยู่นะไอ้เรื่องเราก็มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขีดเส้นใต้เรื่องเราไว้ก่อนเราไม่ยอมรับคำว่าโรคเรื้อรังรักษาโรคไม่ยอมรับเด็ดขาดโอเคนะคือเขาสร้างอุปกรณ์ฝังใต้ผิวหนังฝังอุปกรณ์คำว่าอุปกรณ์ก็คือชิ้นโลหะชิ้นหนึ่งกระดาษวัตถุชิ้นหนึ่งกระดาษมาฝังไว้ที่ใต้ผิวหนังเราเนี่ยครับโอเคไหมง่ายๆครับถ้าหากว่าเราท่านกระดาษไปหาเขาคือทางการแพทย์เนาะตะวันตกที่ว่าจะไปได้ก็สุดอะเป็นโรคเรื้อรังบ้าบอคอป๋องที่เขาว่าเลยเขาก็วัตถุชิ้นหนึ่งมาฝังไว้ใต้ผิวหนังเราโอเคไหมเสร็จแล้วเขาก็ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมลองฟังดูดีนะครับรักษาโรคเรื้อรังบางชนิดสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถกินยาได้ทางปากกินทางปากไม่ได้ปกติก็ฉีดใส่อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเพิ่งไปวิจารณ์ครับเมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยสถาบันฮิวสตันเมโทจิกในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเป็นความสำเร็จโอ้ประกาศเลยนะประกาศเพื่อทราบเลยนะได้ประกาศเป็นความสำเร็จในการฝังอุปกรณ์ใต้ผิวหนังเพื่อส่งยาไปรักษาโรคในระยะยาวให้กับผู้ป่วยได้แล้วจ้าหยุดเอาไว้คิดอยู่ทีมวิจัยบอกว่าการฝังอุปกรณ์นี้จะช่วยทำให้ส่งยารักษาโรคเรื้อรังเป็นไปอย่างต่อเนื่องดูซิจะส่งยังไงส่งยาจากต้นทางไปถึงปลายทางคือผู้ป่วยมันจะส่งยังไงปกติมันต้องเป็นหีบห่อใช่ไหมล่ะเป็นเม็ดเป็นชิ้นไปหรือก็ไม่รู้มันต้องส่งกันแบบนี้ดูสิเขาจะส่งยังไงนะครับเช่นที่หนึ่งถอยหลังนิดหนึ่งรีไวน์นิดหน่อยทีมวิจัยบอกว่าการฝังอุปกรณ์นี้จะช่วยทำให้ส่งยารักษาโรคเรื้อรังเป็นไปอย่างต่อเนื่องเช่นโรคไขข้ออักเสบและความดันโลหิตสูงโดยใช้ระบบการจัดส่งแบบนาโนชานเนลนาโนชานเนลคำว่าชานเนลแปลว่าอย่างเช่นทีวีช่อง3ช่อง7 3ชานเนล5ชานเนลทีวีแต่ละช่องหรือแม้แต่ YouTube บ้านเราดอททีวีชานเนลก็คือช่องบ้านเราทีวีที่อยู่ด้วยกันในขณะนี้เข้าใจไหมครับมาแชนแนลนะครับ delivery system delivery ก็ประเภทรับส่งนะทุกวันนี้อยากจะกินอาหารหวานข่าวเรานั่งอยู่บ้านเราโทรศัพท์ไปปุ๊บเขามีการรับส่งมีมอเตอร์ไซค์เร็วแกนะ delivery เห็นไหมมันก็เป็นการเคลื่อนไหวอย่างนี้แต่วิธีที่เขาจะพูดเนี่ยเอาอะไรส่งเข้าใจนะครับที่ใช้สื่อสารแบบไร้สายนั่นไงไอ้พวกไร้สายมันพวกกดปุ่มไง
ไอ้ปิดเปิดโทรทัศน์ไม่ต้องเดินไปกดปุ่มไม่ต้องมีสายเสียบโอเคไหมกดปุ่มจริงๆมีคำว่าไร้สายก็คือพวกคลื่นโอเคไหมครับที่ใช้การสื่อสารแบบไร้สายควบคุมจากระยะไกลด้วยเทคโนโลยีบลูทูธบลูทูธในเครื่องมือถือมือถอยก็มีบลูทูธนะครับคำว่าบลูทูธมันเป็นอย่างนี้ถ้าเครื่องของผมไปโยงกับเครื่องของเพื่อนคนหนึ่งโอเคไหมโยงกันอยู่ติดกันอยู่นะครับทีนี้เพื่อนคนนั้นโทรศัพท์ไปหาใครก็ไม่รู้ในโลกใบนี้ผมฟังได้สบายเลยมันต่อติดกันอย่างนั้นโอเคไหมครับหรือทำนองเดียวกันถ้าผมคุยกับใครสักคนหนึ่งนะโทรศัพท์เพื่อนผมเขาก็รู้ทันทีว่าผมคุยเรื่องอะไรกับใครนี่คำว่าดูทูมันต่อคลื่นเข้าหากันบลูทูธบลูทูธโอเคไหมครับลักษณะอย่างนี้ครับบลูทูธเป็นอย่างนั้นนะซึ่งอุปกรณ์N นาโนเดี๋ยวฟังก่อนเขาว่านาโนก่อนเขาว่านาโนภาษาตลาดสดตลาดแห่งที่เขาใช้กันนาโนนาโนเนี่ยเวลาเขาพูดกันนาโนเม็ดแปลว่าความยาว1เม็ดโอเคนะแบ่งออกมาให้เป็นถึงพันล้านส่วนพันล้าน1เม็ดไม่รู้มันซอยแบ่งไงมันเรื่องมันนับได้ถึงพันล้านถ้าเป็นเส้นนะฮะก็ขีดเส้นไม่ได้พันล้านเส้นโอเคไหมครับ1นาโนเมตรถ้าเป็น1นาโนเซนติเมตรล่ะทีนี้ก็ทำนองเดียวกันนะ1เซนติเมตรเนี่ยมันสามารถขีดเส้นทีขนาดไม่รู้ได้พันล้านเส้นเหมือนกันเนี่ย1นาโนเมตรโอเคไหม1นาโนเซนติเมตรโอเคไหมถ้าหากว่าเป็นนาทีทีนี้อ่ะ1นาที1นาโนนาทีไม่รู้ใช้คำว่านาโนนาโนเป็นหลัก1นาโนนาทีมันก็ซอยยิบนาทีเนี่ยมันสามารถซอยไปได้ถ้าเป็นวินาทีทีนี้อ่ะให้มันเร็วนะฮะก็ได้ถึงพันล้านพันล้านวินาทีนะงงไหมเนี่ยก็ไม่รู้ว่า1นาโนไปวางตรงไหนมันก็พันล้านพันล้านกันแล้วกันโอเคไหมครับได้พันล้านพันล้านโอเคไหมคำว่านาโนถ้า1นาโนก็เศษ1ส่วนเศษ1ส่วนของพันล้านนาทีของพันล้านวินาทีวินาทีเนี่ยพูดเป็นพันล้านนะก็คือคลื่นนั่นแหละครับคำว่านาโนก็คือเรื่องคลื่นโอเคไหมครับคลื่นความถี่นี่นะเห็นไหมรวมความก็คือตรงนี้เองนะครับนาโนเอาล่ะค่อยๆตามไปครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นไม่ใช่สิ่งของที่เป็นชีวิตประจำวันของท่านของผมนะครับนานๆทีลุงหงอกจะได้นำมาสิ่งเหล่านี้มาอธิบายขยายความผ่านจอให้ได้รู้ให้ได้เข้าใจไอ้ที่เขาพูดนะจะเป็นใครก็ตามในโลกก็พูดผ่านจออะไรต่างๆเราจะได้ฟังเขารู้เรื่องบ้างโอเคนะนี่เขาบอกว่าก้าวให้ทันเรื่องของความรอบรู้รอบของเทคโนโลยีเขาหน่อยประมาณนั้นนะครับไม่งั้นตกยุคตกเทรนเนี่ยก็ว่าบ้านเราทีวีต้องไม่ตกเทรนนะครับเราล้ำยุคไปอีกเยอะของเราล้ำกว่ารักษาผ่านจอด้วยการโบกมือเนี่ยของเราเหนือกว่าเยอะพอที่รู้แค่นะเขายังใช้พวกฟังก่อนครับซึ่งอุปกรณ์เขาย่อส่วนนี้ NDS N นี่คือนาโนนั่นนะใช่ไหม D ก็คืออะไรDelivery S ก็คือ System นี่ก็แค่นี้ก็ย่อดิพอเวลามีภาษาเต็มปุ๊บก็จะใช้ภาษาย่อส่วนมากเลยจะเป็นอย่างนั้น
ไอ้ผมเนี่ยไม่อยากจำพวกนี้แหละครับใช่ไหมฮะไม่อยากจะจำทุกเนี่ยเพราะมันไม่เอามันรกสมองมันรกโอเคนะจะควบคุมการปล่อยยาโดยไม่ต้องพึ่งพาปั๊มหรือวาล์วอย่างนั้นเดาทางได้เลยถ้าขนาดไอ้สิ่งที่เขาฝังไว้ใต้ผิวหนังเนี่ยเขาบรรจุยาไว้แล้วโอเคไหมครับบรรจุเรียบร้อยแล้วเสียบคาตัวไว้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ควบคุมโดยการผ่านคลื่นให้มันปิดเปิดปิดเปิดตรงนี้ใส่ความดันใส่แล้วก็ว่ากันไปตรงนี้แค่นี้เองถ้าดูตามเนี่ยวิเคราะห์ได้ออกทันทีเลยใช้คลื่นเห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้เองแค่นี้ก็วิเคราะห์ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรที่สำคัญคือมีประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นปีในการควบคุมยาทุกวันและร่างกายได้รับยาตามกำหนดรวมถึงได้ปริมาณที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วยแปลว่าผู้ป่วยถ้ามีน้ำตาลมากมันก็ปล่อยอินซูลินเข้าไปให้เงี้ยถ้าหากมีหลายโรคทีเนี้ยมันมีทั้งความดันมีทั้งน้ำตาลมีทั้งไขมันโอเคไหมมีทั้งไวรัสตับเงี้ยหรือมีทั้งมะเร็งตามด้วยมะเสงตามด้วยมะเมียวรกาน่ากลัวเต็มนะมันทีเนี้ยไอตัวชิปหรือว่าตัววัตถุไอที่มาฝังตัวเนี่ยหน่วยผมไม่เล่นด้วยแบบนั้นเนี่ยผมขอตายดีกว่าไม่เอาหรอกไอ้รู้ลุงออกไม่เอานะชีวิตอย่างนั้นมันยุ่งยากเหลือเกินมีชีวิตก็ใช้ชีวิตยุ่งยากเหลือเกินได้อยู่ไปตำหาทำไมวะเนี่ยแหน่นี่ลุงออกเลยลุงออกคิดอย่างนี้นะโอ้ตายกูตายจะกินหลับนอนต่างถูกควบคุมได้หมดทุกเขาควบคุมเราหมดตลอดเฮ้ยไม่เอาแล้วครับยุ่งยากจะกินจะนอนจะเข้าห้องน้ำมองท่าก็ยุ่งเหยิงหมดแบบเนี้ยโอ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 ้ยเอาเรื่องเขาเพราะว่าเรากำลังพูดเรื่องเขาอยู่รู้เขารู้เราไม่ต้องรบก่อนก็ไม่แพ้ใช่ไหมรู้เขาหน่อยมันเป็นอะไรไปล่ะเรารู้เราพยายามรายการที่นี่ก็พยายามให้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองชัดไหมครับที่นี่บ้านเราทีวีเนี่ยเราก็มีเป้าหมายของเราอยู่แล้วเราก็ทำมาตลอดหมื่นกว่าคลิปก็อยู่ในเก็บกรอบพวกนี้ทั้งหมดแหละโอเคนะครับทีนี้กลับมาถึงร่างกายรับยาตามกำหนดแล้วนอกจาก2โรคที่ว่าเนี่ยโรคไหนเขาว่าเริ่มต้นเนี่ยความดันโลหิตสูงง่อยไขข้อไขข้อไขข้อความดันโลหิตสูงนอกจาก2โรคที่ว่านั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะนำวิธีนี้ไปรักษาโรคเรื้อรังอื่นๆเยอะแยะเลยเช่นโรคเบาหวานเนี่ยมาแล้วโรคหัวใจใดๆก็ตามที่คาดการว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกทดสอบบนสถานีอวกาศนานาชาติในปีหน้าอ้าวยังไม่ได้อ๋อจะถูกทดสอบแปลว่าเขาติดตั้งสิ่งใดๆไว้ที่สถานีอวกาศแล้วจะส่งผ่านดาวธงดาวเทียมนั่นคือเพราะนั้นไอ้ควอนตัมเนี่ยฮะที่บอกว่ามีไวไวไวอ่ะที่บอกว่ามีความเร็วสูงเนี่ยครับแบบเรียลไทม์เนี่ยครับมันจะมากกว่ายังไงมันจะใช้ตรงนั้นนะครับโอเคนะควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมอินเทอร์เน็ตที่ว่ามีความเร็วสูงนี่แหละโอเคนะมันจะมารูปแบบนี้นะพี่นะเอาคาดว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกทดสอบบนสถานีอวกาศนานาชาติในปีหน้าซึ่งทีมวิจัยหวังว่าสักวันหนึ่งระบบการส่งยาแบบนี้จะพร้อมใช้งานอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ที่สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและลดค่าใช้จ่ายในระบบการดูแลมันจะไปลดได้ไงเนี่ยมันจะไปลดค่าใช้จ่ายได้ไงอ่ะโอ้ยตายกูเลยไม่รู้กี่พันล้านที่ว่าลงทุนไปนั้นนะเราสองมือเปล่าดีกว่าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยนะครับท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมเห็นไหมฮะขอคอมพิวเตอร์เรียลไทม์มาเลยครับ
ไม่น่าเกินไม่น่าจะเกิน2ปีนะเห็นไหมของเขายังวิจัยกันอยู่ก็ลองกันอยู่ของเรามาใช้ได้แล้วจ้าเห็นไหมครับโอเคไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเมื่อเวลาฟังแล้วเนี่ยพิเคราะห์ตัวตามดูสิครับวิเคราะห์ตามดูสิครับว่ามันใช้ได้ไหมเราใช้โทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้ก็ปวดหัวตัวร้อนกันทันทีเงี้ยของเรามาใช้ได้ตั้งนานแล้วจ้าลุงออกเอาสิ่งนี้มาใช้ได้แต่นู่นปี40แล้วจ้าผ่านวิทยุผ่านเสียงนั่นแหละครับเห็นไหมทุกวันนี้ก็ผ่านเสียงพูดก็คือผ่านเสียงนะครับใช่ไหมลุงออกไปใช้นานแล้วจ้าเพราะฉะนั้นเราทำได้เพราะว่าเราคือใครเราคือใครต้องรู้จักตัวตนของตัวเราเองว่าเราคือใครผมก็พูดจังนะเมื่อวานเย็นที่ผ่านมาก็ย้ำคำที่ว่าเราคือใครต้องหาตัวตนตัวเองให้ได้ชัดเจนโอเคนะถ้าก็ฟังวันนี้ไม่ทันก็ถอยเราไปฟังคลิปเมื่อวานนี้มันบอกวันเวลาอยู่แล้วไม่ใช่หรือคลิปนั่นนะกดต่อไปนี้นะกดวันเวลาเนี่ยกดไปเลยเดี๋ยวมันขึ้นมาเองYouTube บ้านเราถือกดแค่วันเวลาวันที่วันเดือนปีเนี่ยครับกดวันที่ขึ้นมาเลยครับเราวางแผนไม่ถึงขนาดนั้นนะครับในการที่จะค้นหาว่า365วันเนี่ยลุงออกทำอะไรกันบ้างแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยโอเคไหมครับจะให้ความสะดวกกับคนรุ่นต่อไปเพราะผมจะรู้ดีว่าภาษาที่ผมพูดทิ้งเอาไว้ตรงเนี้ยมันอยู่อีกนานนะครับอยู่อีกนานไหมครับจนกว่าโลกใบนี้มันจะพังไปนู่นหรือจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เขาใช้บริการอยู่มันจะพังไปพร้อมๆกับโลกเลยไหมครับแม้ว่าตัวผมเองมันจะไปแล้วไปเผาแล้วไปไหนก็ไม่รู้เลยครับสิ่งที่ผมพูดณวันนี้มันยังคงอยู่นะเห็นไหมผมวางแนวทางไว้ถึงขนาดนั้นนะครับกับผู้คนเข้ามาศึกษาสิ่งที่ผมพูดอยู่เวลาเห็นไหมครับดูซิว่ามันจะขนาดผมมองไกลขนาดไหนไหวไหมพี่เอาอย่างเดียวได้ถ้ามีเวลานะคิดว่ามันจะไปคนละเรื่องอย่าเลยกว่าผมจั่วหัวไม่เฉยหรอกว่าโฟตอนพลังงานสูงสุดที่สุดสูงนะโฟตอนพลังงานสูงที่สุดจากเนวิลล่าไอโฟตอนถ้าใครอยากจะรู้เรื่องของโฟตอนเรื่องพลาสมานะฮะวันมะรืนนี่ก็มีการบรรยายแล้วนะครับถ่ายภาพได้ด้วยนะมาดูนั่งกล้าวนี่นะครับจะอธิบายให้ฟังจะเล่าให้ฟังไอโฟตอนเนี่ยผมก็พูดจังภาษาเขาเนี่ยนะแต่เราเอามาใช้แล้วเราโชว์ออฟไปแล้วเรามันดิสเพลย์เอามาใช้เห็นแล้วของเขายังนู่นอยู่เนาะของเรามาใช้ได้แล้วไม่พูดเล่นนะลุงพูดเห็นหน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่เล่นนะโอเคไม่ไปตรงนั้นดีกว่าเพราะมันจะยาวนะอียามันคนละล็อกนะครับไอ้นู่นพวกดาราศาสตร์ไปนู่นนะครับต่อไปขอข้อดูหัวแม่มือดูสิถ้าก็ฟังได้ทันฟังแล้วพอเข้าใจหรือว่าเข้าใจนะครับก็ดูสิยกนิ้วดูสิมันจะได้วัดผลได้ว่าผมใช้เรื่องอย่างนี้พูดจาอย่างนี้ฟังทันไหมเข้าใจไหมแล้วผมจะดูจำนวนเปิดปืดปืดยกขึ้นมาเลยใครบ้างเนาะเอ้าเนี่ยอย่าลืมคำถามด้วยนะใครพร้อมคำถามก็ถามกันมาได้เลยโอ้ยแปลว่าเข้าใจยากจริงๆน้อย1 2 3 4 5เข้าใจน้อยไปมันไกลตัวเนาะอย่างนี้ก็รู้ทันทีว่าจะเข้าใจน้อยเรื่องนี้จะเข้าใจน้อยใช่ไหมน้อยเพราะจะช้าๆปกติแล้วมันจะบ่มแปลว่าเรื่องอย่างนี้จะเข้าใจยากเพราะมันอยู่ไกลตัวก็น่าเห็นใจนะครับแต่เอาเธอลุงหงอกเข้าใจแน่นอนนะที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยลุงหงอกแกเนี่ยเขาบอกว่ามันรู้มันเข้าใจเข้าใจเขารู้เข้าใจเขานะก็คือรู้เขานั่นแหละครับนะแล้วมารู้เรานะครับมันเสียหายตรงไหนถ้าจะไปรู้เขาบ้างเห็นไหมครับ
สำคัญที่สุดก็ต้องรู้เราถ้ารู้เราหมดเราแล้วจะรู้เขาหมดเขาเนี้ยส่วนมากมนุษย์ก็อยากจะรู้แต่เขาอยากรู้แต่เขาอยากรู้แต่เขาโดยไม่ยอมหันกลับมารู้ตัวเราเลยตรงนี้แหละครับมันจะตันนะต่อไปกลับขั้วกับข้างนะครับต้องพยายามให้รู้จักตัวเรามากกว่าที่จะรู้เขาสรุปเขากับเราก็ไปด้วยกันเห็นไหมครับรู้เขารู้เราโอ้โหมันได้ทุกมิติเลยครับมันจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากรู้เขารู้เราเนี่ยไม่ต้องไประแวงอะไรต่างๆเลยนะครับนี่คำว่ารู้เขารู้เราโอเคไหมครับต้องพยายามฝึกตัวเลยครับเนี่ยลักษณะการรู้เขารู้เราตามที่ลุงหมอก็พยายามได้เล่าสู่กันฟังโอเคนะครับยอมรับว่าเข้าใจยากยิ่งปรัชญาที่ผมพูดตอนต้นยิ่งเข้าใจยากเพราะมันต้องเข้าถึงอย่างเดียวกันเพราะว่าไอ้คนเข้าถึงก็คือคนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะมาจำแนกสิ่งที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้ได้ถ้าขาดปัญญาคือถ้ามีปัญญาก็สามารถอธิบายได้สองด้านได้นี่เห็นไหมครับถ้าไม่มีปัญญาก็ลอยตามเขาไปหมดแหละครับลอยตามเขาไปหมดใช้ปัญญาเขาเดินตามเขาไปหมดรู้หงอกรู้เขาแล้วก็ไม่ลอยตามเขาแน่นอนเห็นไหมก็มาถึงของเราเนี่ยลักษณะคำว่าปัญญาแปลว่าต้องเปรียบเทียบและหาข้อต่างให้ได้ด้วยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาชั้นหนึ่งโอเคนะครับต้องพยายามบอกลูกสอนหลานนะครับคำว่าปัญญาคือความแตกต่างความแตกต่างหาความแตกต่างหาข้อแตกต่างให้ได้หาบรรทัดฐานในแต่ละเรื่องให้ได้บรรทัดฐานเรื่องที่เขาพูดถึงบรรทัดฐานในสิ่งที่เราพูดถึงแต่สิ่งที่พูดถึงนั่นคือสิ่งเดียวกันเนี้ยเห็นไหมหาบรรทัดฐานที่เขาพูดถึงสิ่งนั้นเราก็หาบรรทัดฐานเราพูดถึงสิ่งนั้นเหมือนกันเขากับเราต่างกันตรงไหนนี่ไอ้ความต่างนี่คือตัวปัญญาจำเลยครับในทางโลกเลยนะทางโลกเลยนะแต่ถ้าทางธรรมมันไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่อธิบายความอย่างนี้ทางธรรมมันเรื่องของเนื้อในแท้ๆเลยภายในตัวเราเองนะครับก็ฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาดีเพราะที่นี่คือบ้านเราดอททีวีคนบ้านเดียวกันก็ต้องพูดจากันอย่างนี้ใช่นะมันจึงจะไปต่อได้เงี้ยตอนว่ากันตรงเอาคำถามนี้เนี่ยครับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆที่เขาบอกว่ามีพุทธคุณด้านนู้นด้านนี้เช่นเสน่ห์โชคลาภคนที่ใช้แล้วเห็นผลเกิดจากความบังเอิญหรือว่าเกิดจากพลังงานที่เขาอัดพลังจิตลงไปในวัตถุครับแล้วพลังงานที่อยู่ในวัตถุมงคลมันช่วยเรื่องเสน่ห์เรื่องโชคลาภได้จริงไหมครับหรือเขาคิดไปเองเป็นแค่จิตวิทยาครับเหนื่อยไหมคนอ่านก็เหนื่อยแบบนี้คนฟังเหนื่อยตามไหมนี่ดีแล้วที่สงสารสิ่งที่ว่านั้นน่ะที่ว่าคืออ่านเสร็จปุ๊บผมใช้คำว่านั้นเลยนะครับนั้นสิ่งที่ว่านั้นนะปุ๊บมันเป็นมานานแล้วภาษาในท้องตลาดถ้าเป็นกลุ่มสาธุนะฮะก็จะบอกว่านี่คือพุทธพาณิชย์โอเคไหมคนไม่รู้ก็คือไปใช่ไอ้คนรู้อย่างนึงงอกทีเนี้ยเห็นไหมถ้าพูดจาว่าเป็นยังไงต่อมันก็หักล้างกันแล้วมันก็ไปทำให้คนในสังคมเนี่ยเห็นไหมปั่นป่วนไปหมดเพราะฉะนั้นในการอธิบายเรื่องพวกนี้ผมจะแบ่งไปสองช่วงช่วงที่รับได้โอเคพูดผ่านทั้งรับได้ถึง 80% อย่างเงี้ยอีก 20% เนี่ยนะแค่นี้ถ้ามีคน100คนอ่านมาปุ๊บคน 20% เนี่ยจะบอกอุ๊ยไม่มีหาเลยเราก็นั่นไหนมาอีก 80% โอ้ยเขาทำนี้มาตลอดมีแน่นอนเห็นไหมคนกลุ่มใหญ่ 80% ยังอยู่ในวงวนตรงนี้อยู่นะครับฟังใหม่นะครับกลุ่มสาธุนี่แหละกลุ่มสาธุไม่สาธุหรือกลุ่มอื่นก็เหมือนกันนะก็เข้ามาเห็นไหมเอาว่าในโลกนี้ก็แล้วกัน 80% ยังวังวนอยู่กับสิ่งที่ว่านี้เอาอ่านใหม่นะครับอ่านนะ 80% อยู่ในกลุ่มนี้อยู่นะครับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆที่เขาว่า
มีพุทธคุณด้านโน้นด้านนี้เช่นเป็นเสน่ห์เสน่ห์ไว้จีบสาวเหรอหรือว่าสาวมีแล้วไว้จีบหนุ่มงั้นใช่ไหมคำว่าเสน่ห์ยาแฝกโอเคไหมครับโชคลาภถ้าหากว่ามีแล้วเดินไปแล้วไปเก็บทองเงินทองได้กลางถนนใช่ไหมแบบว่าคำว่าโชคลาภหรือว่าซื้อหวยรวยเบอร์ได้ดีอย่างนี้ใช่ไหมคำว่าโชคลาภมันจะหมายความอย่างนั้นเห็นไหมครับแล้วใช้เห็นผลเกิดจากความบังเอิญหรือว่าเกิดจากพลังงานที่เขาอัดพลังจิตเข้าไปในวัตถุครับใช้พลังงานจิตอย่าลืมว่าจิตมีทั้งขุ่นมัวมีทั้งสะอาดมีทั้งบริสุทธิ์นี่ภาษาลุงหงอกโอเคไหมถ้าแบ่งเป็นภาคส่วนเลยแล้วฮะมีสองกรอบอ้างอิงคือหนึ่งจิตทางต่ำเรียกว่าสายยาศาสตร์แล้วมนต์ดำมนต์แดงมนต์ดำนี่คือจิตทางต่ำทำลายจะเอาอย่างเดียวจิตทางสูงนะก็คือจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์จิตแนวทางปฏิบัติได้ที่ขึ้นพวกจิตสะอาดแล้วเขาจะไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้มีจิตทางที่เป็นขุ่นมัวมาวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้มีทั้งหมดประมาณ 80% ตามที่เล่ามาให้ฟังในเรื่องจิตเข้าใจมั้ยครับแต่สําหรับผมอ่านจบผมจะชี้ชัดเลยแหละนะโอเคไม่เป็นไรส่วนต้องวันอย่าเพิ่งเอามาเดี๋ยวเพิ่งเอาตัวลุงหงอกเข้ามาปนเอาสังคมเข้ามาว่าก่อน 80% ก็อยู่ในวังวนพวกนี้แหละแล้วพลังงานที่อยู่ในวัตถุมงคลช่วยเรื่องเสน่ห์โชคลาภได้จริงไหมครับหรือเขาคิดของเขาไปเองหรือแค่จิตวิทยาวงเล็บใหญ่ๆเลยเป็นเรื่องราวจิตวิทยานะครับเป็นเรื่องราวจิตวิทยาจิตวิทยาคือความเชื่อนะคนที่ส่งเสริมพวกนี้ก็คือทำไงจะให้คนอื่นเขาเชื่อก็พยายามให้ดัดหาภาษาเข้ามาอากับกิริยาก็แสดงให้มันคล้องจองเหมือนพวกเขาเล่นหนังเล่นละครเนี่ยตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จประมาณนั้นครับโอเคไหมกลุ่มนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าดูให้เป็นนะครับอาศัยการแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีให้เกิดความน่าเชื่อถือนะฮะทำพิธีกรรมต่างๆนะให้มันเกิดความขลังไว้ด้วยในเวลาเรากันอย่างเงี้ยเขาจะมีสิ่งนั้นมาเป็นส่วนประกอบเพื่อจะโน้มน้าวให้กับผู้คนที่อยู่บ้านล้อมได้รับได้เข้าใจได้เชื่อเขาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นลุงหงอกจริงบอกว่าห้ามเชื่อทั้งหลายนะครับกันความเชื่อก็ดีนะสังคมส่วนหนึ่งเขาชวนเชื่อกันโอเคไหมแต่มาที่นี่อย่าเชื่อมันก็มีตัวขานให้เหมือนกันเขาทาดิผมว่ามันได้ประโยชน์นะเอาคิดดูสิครับว่ามีประโยชน์จริงหรือเปล่าได้ไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นนะเอาล่ะก็สรุปด้วยกันผมได้ฟังแล้วนะฮะเครื่องรางของขลังวันนี้ก็คือ 80% นะก็จะวนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเป็นมามากเป็นมานานแล้วด้วยมันจะหมดจากแผ่นดินโลกไหมไม่มีหมดโอเคมั้ยจนกระทั่งนู่นแหละครับอีก 2,400 ปีนึงครับจึงจะหมดพวกนี้จะหมดออกจากมนุษย์เพราะมนุษย์ยุคนั้นเวลาเกิดมาพบเป็นโสดาบันดีกลุ่มโสดาบันปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าได้สาระเลย 80% ถือว่าได้สาระหมดนะครับแล้วก็กลุ่มเข้าใจพวกนี้ก็คือประมาณ 20% ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้โอเคไหม เขาจะไม่ยอมรับไม่ยอมรับแปลว่ารู้จริงไหมที่ไหนถ้ารู้จริงอย่างลุงหงนะรู้จริงนะไม่มีหาอะไรมาจะเยียบใส่ให้หมดทุกตัวเลยที่ว่าทั้งขังเห็นไหมนี่คือรู้จริง โอเคไหมครับอันที่ว่าแน่ๆนะมาจะเยียบใส่ให้หมดเลยเห็นไหมนี่เขาว่ารู้จริงต้องพูดเช่นนี้ทีนี้ถ้าพูดเช่นนี้สังคมก็ย่ำแย่เห็นไหมครับคนที่ใส่เข้าไปเต็มคอคิดยังไงทีนี้เห็นไหมครับ ก็ไม่รู้แล้วครับผมก็แชร์ให้อยู่แล้วนะท่านก็รับไป 80% ที่ว่าก็ไม่ว่าอะไรกันไงอีก 20% ก็จะมีผู้คนไม่ยอมรับไม่เป็นไรนี่ครับไอ้คำว่ายอมรับไม่ได้สูญเสียอะไรนี่ครับนะหัวไม่แตกสักหน่อยนึงเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเนี่ยเราเรียกว่าแชร์กันความเข้าใจแต่ทางผมเองปุ๊บผมถอยมาหลายก้าวเลยเห็นไหมครับนะก็แปลว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มยอมรับกลุ่มฟันธงลุงหงอกคือฟันธงเลยล่ะก็เพียงโอลิวันเนาะแล้วก็อย่าโกรธลุงหงอกเห็นไหมครับเพราะว่าคำถามนี้ถ้าหากว่าแชร์ได้ทั้ง3มิติ1คำถามตอบได้ทั้ง3อย่างช่องทางเนี่ยหาไหนได้เนี่ยโอเคไหมครับมันเพียงชื่นชมคำถามนะครับมันจะได้มีการก็คนที่อยู่ในตรงเนี้ยครับอยู่ในบ้านเดียวกันมันก็มีอยู่3ความคิดทุก1ประเด็นปัญหามันจะมี3ช่องทางความคิดเชื่อไม่เชื่อรับได้ 80% ไม่รับ 20% อย่างเงี้ยเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ20เชื่อ80อย่างเมื่อกี้เนี่ย
เฉยๆเฉยๆเฉยๆคือไม่เชื่อของผมมันเกินเฉยเนี่ยเคาะเลยจับเยี่ยวใส่ทันทีเลยมันจะเหนือตัวนั้นของผมก็คือช่องทางที่4ก็แล้วกันเพื่อที่จะให้พิจารณาเห็นไหมครับแนวทางที่ท่านได้อยู่ตรงไหนทีเนี้ยก็ได้หมดทุกกลุ่มนั่นแหละครับที่ท่านอยู่หน้าจอนั่นแหละท่านได้หมดทุกกลุ่มโอเคไหมท่านจะถอยจากกลุ่มไหนหรือเพิ่มกลุ่มไหนทีเนี้ยแล้วแต่ทีเนี้ยเห็นไหมครับอยู่ที่ตัวท่านแล้วทีเนี้ยเลือกก็สิจะให้ใครมาบังคับข่มขืนให้รับหรือไม่รับไม่ใช่วิถีเพราะว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเสรีภาพหน้าที่สิทธิเสรีภาพนะรับผิดรับชอบไอ้ผู้จ้างเงี้ยมีผิดอะไรไหมครับนะเห็นไหมครับรับผิดสังคมไหมสังคมเสียหายไหมผมพูดเช่นที่ว่านี้จำแนกกลุ่มคนในสังคมให้ด้วยต่างหากเห็นไหมครับก็ทำให้มองเห็นได้มันมีสิ่งนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นอย่าใจแคบเปิดใจโอเพนไมด์ว่าไปรวมทั้งไมเซ็ตยิ่งดีนะครับนอกจากโอเพนไมด์แล้วต่อไมเซ็ตแบบเซตซีโร่ของความคิดหน่อยเงี้ยไมเซ็ตโอเคไหมครับ ดีไหมดีไหมพี่ดีไหมดีไหม ใช้ได้ไปต่อครับคนที่มีความสามารถพิเศษสามารถหาคนหายหรือคนที่ตายไปแล้วแต่หาไม่เจอไม่รู้ว่าผู้ตายอยู่ที่ไหนทั้งที่ไม่เคยรู้จักกับผู้ตายแค่เห็นรูปก็สามารถบอกได้ว่าผู้ตายอยู่ที่ไหนตรงไหนแล้วก็เจอจริงๆตามที่เขาบอกเขารู้ได้ไงครับเขาเนาะเรื่องเขาเนาะไม่ใช่เรื่องเรานะเขารู้ได้ไงครับไม่ใช่เรื่องเรานะเอาละเขาเห็นได้จริงๆนะเอายกตัวอย่างถ้ำหลวงดีไหมขุนน้ำนางนอนเห็นไหมก็คือเรื่องคนที่เขาได้เรื่องเจตเขาจะเห็นแต่ลุงหอกเห็นไหมลุงหอกไม่เห็นคนละช่องทางโอเคไหมครับลุงหอกไม่ใช่ถนนสายนั้นเพราะถนนสายนั้นนะมันพลิกขั้วได้ง่ายมันหลอกง่ายโอเคไหมครับมันหลอกกันง่ายโอเคไหมพอเวลามันเชื่อปุ๊บก็ฮือกันทั้งหมู่บ้านหนึ่งเคสฮือ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 หาทั้งตำบลทั้งอำเภอมันได้เคสเดียวนะเอาต่อไปคนอื่นมีทีเนี้ยเป็นลูกหาบทีเนี้ยเห็นไหมก็หากินลูกหาบต่อทีเนี้ยเป็นอย่างหากินกับลูกหาบโดยวิธีที่เขาว่าเนี่ยมันความเชื่อถือมันเกิดขึ้นเนี่ยโอเคไหมกลับมาถึงขุนน้ำนางนอนที่ว่าเมื่อกี้นี้หลวงพ่ออะไรนะชื่ออะไรนะพระสงฆ์รูปนั้นนะครูบาบุญชุ่มครูบาบุญชุ่มท่านนั่งอะไรของท่านนะท่านเอาไก่มาหนึ่งตัวไม่รู้ว่ามีเหล้าหรือบ่ายไม่รู้นะอีกสองวันเจอเห็นไหมครับนั่งอยู่นอกถ้ำเนี่ยสองวันเจอแล้วก็เจอจริงๆด้วยเนี่ยเขาเจอได้โดยจริงโอเคนะครับนางนาเข้าก็มีจริงไหมไอ้สาวน้อยนอนอยู่ตรงนั้นน่ะนอนหงายเก๋งหงายหลังฉางกาอากาศตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยโอ้ยอุ้ยอะไรมานี่คือเขาว่าน่ะมันมีนะเขาเห็นเขาจึงบอกถูกนั่นคือเรื่องจิตจิตที่ว่าเป็นจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตถามว่าคุณบุญชุ่มกับคนที่อื่นๆไหมล่ะคุณบุญชุ่มท่านมีศีลมีธรรมท่านก็รู้แล้วผมไม่เอามาหลอกลวงใครนะครับเห็นไหมมันก็ต่างกันถ้าก็เป็นนายกรนายขอคารวาสมีสิ่งนี้นะมีไหมครับโอกาสจะหลอกลวงใครมีไหมครับโอกาสอย่างเงี้ยจะต่างกันหรือไม่แต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่เสมอต้นเหนือปลายครูบาบุญชุ่มก็ใช่ว่าจะรู้กันทุกทีหรอกครับอ้าวครูบาบุญชุ่มเหมือนกันน่ะไม่ใช่จะรู้กันทุกเรื่องหรอกที่ว่าตาที่ว่าเห็นเนี่ยไม่เชื่อไปถามเสียอ้าวไม่เชื่อไปถามท่านดูเดี๋ยวนี้เอาใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาครูบาบุญชุ่มไปถามเดี๋ยวนี้ว่าลุงหอกอยู่ตรงนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยงี้ดีกว่ามันไม่ได้ถ้าได้ให้เหยียบเดี๋ยวท้าเดี๋ยว เห็นไหมครับอย่าบอกว่าฟลุกคือมันเหมือนกับเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเปิดให้กับโลกได้รู้ธรรมชาติมันสั่งสอนมนุษย์ถ้ำหลวงเนี่ยนะครับเห็นไหม
ธรรมชาติมันสั่งสอนมนุษย์ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ว่าแน่ๆเนี่ยครับยังไม่สามารถสำรวจได้เลยว่าภายในเนี่ยแต่จิตเขารู้แปลว่าจิตมันบอกให้รู้เหนือกว่าจิตที่มันอยู่เหนือกว่าบอกให้รู้เลยกำหนดวันได้ด้วยเนี่ยคือบาบุญชุบโอเคแต่ไม่ใช่ทุกครั้งไปหรอกกาถาเด้อมันเป็นเหตุของโลกใบนี้เหมือนกับพุทธศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันถึงเวลาก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ให้รู้มันเป็นระดับโลกนะครับนะขุนน้ำนางนอน13หมูป่าเป็นระดับโลกนะครับให้รู้ไว้ผมนี่เป็นคนที่ไปสลายเมฆหยุดฝนนะไม่ให้มันตกนะฮะลูกงอกนี่แหละกล้าพูดดังๆด้วยครับไปดูลูกงอกนี่แหละของจริงเนี่ยมีหลักฐานนะบอกให้รู้ไว้มันนั้นจะกล้าพูดได้แหลมคมขนาดนี้เฉลยโอเคไหมเนี่ยนะเพราะว่ามันถึงกับยกตัวอีกแล้วนะก่อนมันเข้ามาสู่เป้าหมายเนี่ยไม่พูดได้ไงมันถึงก็มายกตัวเองสิละมันเป็นอย่างนั้นไปนี่แหละมนุษย์สลายเมฆหยุดฝนได้นะนั่งพูดอยู่ที่ไหนให้รู้ไว้ใช่ไหมครับตีห้าสี่ก็ลุงงอกเนี่ยสลายเมฆหยุดฝนที่มันจะทำท่วมบ้านท่วมเมืองเยอะๆเนี่ยลุงงอกนี่แหละรู้ใช่ไหมโอเคไหมเอาละผ่านไปนะไปมาก็ไม่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงก็อย่าเชื่อโอเคดีแล้วผมมีภาษากันหยุงหลังอยู่นะ อย่าเชื่ออย่าเชื่อโอเคไหมเอาละก็หวังว่านะคุณเกเรซี่เอางี้ดีกว่ามาถึงวันนี้เราเข้าใจเขาเป็นเขากันแล้วกันนะเราเข้าใจเขาก็พอแล้วนะครับหรือว่าเราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็เชิญเถอะครับใช่ไหมเป็นเสรีภาพหรือว่าเป็นอะไรนะเป็นสิทธิ์สิทธิตามด้วยเสรีภาพยังพอได้เป็นสิทธิของแต่ละท่านเห็นไหมครับแต่ทางผมก็จำแนกให้ฟังอย่างนี้ถ้าเป็นผมไม่เดินตามอยู่แล้วพวกนี้นะครับเดินตามเสียเวลาผมนะครับถ้าเป็นลุงไม่เดินตามอยู่แล้วเห็นไหมครับหุยอะไรนี่มีมาตั้งเยอะแยะนิ้วมือทีนี้อ๋อปืดเลยชอบอย่างนี้เหรอชอบสไตล์อย่างนี้เหรอโอเคเข้าใจครับโอเคผ่านเนาะก็เป็นการคำถามอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นการโจมตีมั้งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันซะมากกว่าอีกครั้งหนึ่งครับผมคนที่มีความสามารถพิเศษสามารถหาคนหายหรือคนที่ตายไปแล้วแต่หาไม่เจอไม่รู้ว่าผู้ตายอยู่ที่ไหนทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักกันกับผู้ตายแต่เห็นรูปก็สามารถบอกได้โอเคเห็นรูปก็สักโอ้ยนิ้วมือมาเยอะแยะเลยครับหรือว่าผู้ตายอยู่ที่ไหนตรงไหนแล้วก็เจอจริงๆตามที่เขาบอกก็มีจริงก็ยกตัวอย่างจากครูบาบุญชุ่มเมื่อกี้นี้ก็น่าจะพอเห็นไหมฮะถ้ายกตัวอย่างจากครูบาบุญชุ่มครูบาบุญชุ่มคือใครที่เนี่ยชิตตถาคตไหมฮะผมผ้ากาสาวพัดอยู่มันก็เป็นสิ่งบอกเหตุหนึ่งหรือไม่พยายามถอยหลังไปเลยเป็นสิ่งบอกเหตุว่าสิ่งนี้มีจริงโว้ยนะเพราะว่าเป็นการจุดประกายนะประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกก็เป็นตัวอย่างมาหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับทางดีทางพุทธศาสตร์ทางจิตศาสตร์มันก็มองเห็นแล้วคุณย้ำนอนเนี่ยชัดมากพระจิตศาสตร์ชัดมากเพราะว่าท่านพูดได้ชัดมากอีก2วันเจอไอ้หมูป่ายังไม่ตายหรอกอีก2วันเจอเห็นมั้ยครับได้ยินนะตรงนั้นเพราะฉะนั้นติดตามภาษาคมๆเอาไว้ครับแล้วก็ได้จริงๆนั่นแหละทีนี้ใครอธิบายลุงอธิบายเชื่อมโยงให้ฟังอยู่เวลาลุงท่านครูบาบุญชุ่มจะอธิบายเหมือนลุงออกมั้ยทีนี้ก็ไปถามท่านเองสิครับทีเนี้ยก็อยากเจอนะผมไปเชียงรายครับตอนแรกผมก็ไปตามนะท่านอยู่เกาะอะไรนะเดี๋ยวนะวัดของท่านหรือเปล่ามีคลิปในช่วงนั้นนะครับมีครับตามไปหาจะไปถึงเกาะนะจะไปรูปเนื้อเขาคุยดูสิมนุษย์พันนี้ไม่เจอแน่ที่มันต้องเจอกันอย่างนี้ไปไหนว่ากันหน่อยอยากจะเจอจังพวกนี้โอเคนะเอาละต่อคนที่มีเทพพรหมฤาษี
หรือครูบาอาจารย์ที่ได้มาสอนวิชาต่างๆที่เขาเห็นในตัวเขาจากการทำสมาธิหรือในฝันแล้วก็รู้ทุกอย่างที่เขาสอนเกิดจากอะไรครับคำตอบที่ยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายแล้วครับแต่มันอยู่ในตัวของคนนั้นแหละครับอยู่ในตัวคนนั้นแหละครับแล้วเขาอ้างถึงสิ่งที่เขาเห็นเห็นไหมครับเขาก็อ้างถึงไปอย่างเงี้ยเขาเห็นอยู่ในตัวเขานั่นแหละครับอยู่ในตาอยู่ในจิตเขานั่นแหละครับโอเคนะแล้วก็อ้างถึงเทพพรหมฤาษีชีไพรจะอ้างถึงฤาษีตาไฟก็ได้โอ้ยจะอ้างเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังได้ฤาษีตาไฟมันจะมีหักไหนไหมเริ่มมันจะมีอะไรใช่ไหมราศีฤาษีตาไฟเดี๋ยวนะมีหลายชื่อเหลือเกินจำไม่ถูกหรอกครับนี่ฤาษีฤาษีเนี่ยโอ้รู้ทุกตัวแหละเห็นไหมใช่ว่าทุกตัวนั่นคือว่าไปนู่นเลยมั้ยถ้าพวกนี้มันก็กลายเป็นเห็นไหมมันก็ไม่น่าฟังนะครับเพราะว่ามีคนเชื่อนี่ถึง 80-90% นะครับเวลาผมพูดอย่างนี้มันก็เหมือนกับไปทำลายความเชื่อเขาความจริงอยากให้เข้าใจมากกว่ามันก็คือคนคนนั้นแหละแต่มันเป็นสื่อสารไปเพราะคำว่าฤาษีมันกรอกหูมันแต่แรกเกิดแล้วโอเคไหมเห็นภาพกรอกตาตั้งแต่แรกเกิดแล้วโอเคไหมครับเทพพรหมเหมือนกันกรอกหูตั้งแต่แรกเกิดแล้วมันก็ฝังในสมองนั่นเองมีภาพเห็นข้างฟ้าต่างๆรูปโป่งรูปปั้นบ้างแล้วก็กรอกตาตั้งแต่แรกเกิดแล้วมันฝังในสมองเวลาสมาธิถึงจุดหนึ่งภาพในสมองก็ไหลมาให้เห็นโอเคไหมครับ งงไหมเนี่ยภาพในสมองก็ไหลมาให้เห็นให้เห็นก็ว่ามันก็อ้างถึงภาพนั่นแหละอ้างไปอ้างมาก็อยู่ตรงนั้นจริงๆก็ตัวของเขานั่นแหละเขาพูดเรื่องของฤาษีมันก็ได้แค่ฤาษีโอเคไหมก็พูดถึงพรหมมันก็ได้แค่พรหมพูดถึงเทวดามันก็ได้แค่เทวดาพูดเรื่องผีมันก็ได้แค่ผีคนพูดเรื่องผีก็คือผีพยายามบอกไปแล้วโอเคไหมแต่ลุงงอบรู้มันทั้งหมดนั่นแหละแล้วพูดไปถึงมันไปทำไมทีนี้เอาใช่ไหมโอเคไหมพูดถึงเราไม่ดีก่อนเหรอว่าเราเหนือกว่ามันแน่ๆนะเอาเราเหนือกว่าแน่ๆเด้อใช่ไหมงั้นพูดถึงเราไม่ดีกว่าเลยเราคือใครอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับพอได้นะที่ผมแชร์ความคิดอย่างนี้ไหวไหมไปด้วยกันต่อได้ไหมตีบวกกับทบคาดไหมยกตนผมท่านไหมใช่ไหมยอมรับเขาผมก็ยอมรับเขาอยู่เขามีตรงนั้นแหละก็บอกอยู่ในตัวเขานั่นแหละแต่ก็อ้างถึงสิ่งนั้นเพราะมันผ่านหูผ่านตาเขาเข้ามาจดจำมาก็อยู่ในสมองของเขานั่นแหละเข้าใจครับสัมมาทิฏฐิจุดเนี่ยมันก็พูดมาให้เราเห็นเข้าใจพอเห็นก็พูดถึงสิ่งนั้นความจริงตัวเขาเองก็พูดถึงตัวเขานั่นแหละเข้าใจไหมครับก็มั่นใจในส่วนตัวเขาอยู่ตรงนั้นโอเคไหมไอ้ผมเข้าใจสิ่งนี้ผมก็มั่นใจในตัวผมก็พูดสิ่งนี้ให้ฟังเนี้ยไหวนะครับไหวนะไหวนะเนี่ยนี่คือปัญญาแล้วหลอมเหลาไปมาโยงนี่คือปัญญาคนที่ฟังแล้วแตกต่างเนี่ยจะได้ปัญญานะครับปัญญาเหมือนเราดินสอนะครับอย่าลืมนะฮะค่อยๆเหลาค่อยๆหลอมหวังว่าอีกครั้งนึงอ่านให้จบตัวทีนึงคุณเจนนะครับคนที่มีเทพมีพรหมมีฤาษีชีไพรผมเติมมาชีไพรด้วยซ้ำไปหรือครูบาอาจารย์ที่ได้มาสอนวิชาต่างๆที่เขาเห็นมาสอนเข้ามาสอนย้ำเข้ามาสอนความจริงเราตัวเราคือคนนั้นแหละครับคนนั้นแหละไปได้ยินผู้อื่นเขาพูดมามันก็กรอบฝังในสมองแล้วไปเห็นภาพด้วยเข้าในตาก็ฝังในสมองอีกทีเข้าตาสู่ใจสมองมันถือแก๊กไงภาษาลุงหมอเข้าหูสู่ใจสมองมันถือแก๊กไงเห็นไหมครับนี่ภาษาลุงหมออยู่ในสมองไม่นี่ไปไหนนี่พอเราอยู่คนเดียวที่เนี้ยสมาธิที่ว่านั้นน่ะมันก็ผุดมาให้เห็นนั่นเองมันก็วนตรงนั้นนะพวกเห็นผีก็อยู่เรื่องผีนั่นแหละครับจริงเจอเปรตก็อยู่เรื่องเปรตนั่นนะครับไม่นี่ไปไหน มันวนตรงนั้นเองมันไม่ก้าวหน้าไหมครับก็เพราะเช่นนั้นแหละมันถึงมีลุงออกหน้าวันนี้มาแชร์กันนะครับ
ดีไหมทีนี้ก็เพราะเช่นนั้นแหละมันถึงมีลุงออกเข้ามาให้สติบ้างให้ปัญญาบ้างในส่วนนี้แล้วเราก็ไม่หลงไหลไม่หลงกระแสไปยังตรงนั้นตรงนั้นเป็นเช่นนั้นอย่าไปปฏิเสธเขามีเขาจริงๆโอเคไหมผมก็ยอมรับว่ามีจริงๆนะเห็นไหมครับไม่เคยปฏิเสธเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งมันเห็นจริงๆสมาธิเราก็เห็นจริงเมื่อเห็นจริงผมบอกเอ้ยไม่เห็นจะมีคุณค่าอะไรเลยเอามาพูดทำไมเนี่ยก็ผมเห็นว่าไม่มีคุณค่าก้าวข้ามแล้วเอามาพูดทำไมล่ะดีแล้วที่ถามมาก็จะได้พูดถึงเขาและเราประกอบกันท่านที่ได้ก็คือท่านอยู่หน้าจอนี่สุดท้ายแล้วเห็นไหมครับเอาละผ่านไปอ่ะมาแล้วนิ้วมือโหจบประโยคก็มาแล้วนิ้วมือโอเครับแซบรับแซบชาวต่างชาติเริ่มสนใจเรื่องสมาธิจิตกันมากขึ้นเปิดคอร์สสอนเป็นเรื่องเป็นราวเอาจริงเอาจังกันมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ไปไม่สุดยังติดอยู่ในสามเฉลภูมิเขาอยู่ทุกต้องส่วนมากไปไม่สุดหรอกทำไปเถอะมันเป็นของดีดีขนาดไหนดี 1% ดี 5% ดี 50%ดี80ดี90ดี100แล้วให้มันดี100เกิน100ก็แล้วกันทำไปเลยครับทำไปขยันไปนะครับถึงวันหนึ่งเขาจะมาเจอลุงหยองลุงออกกลุ่มพวกนั้นนะครับเพราะภาษาลุงออกมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ใน YouTube บ้านเราซีดีตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ตัดสินให้เขาเองวันหนึ่งเมื่อเวลามันผ่านไปนะครับยินหาก็เป็นคนไทยด้วยซ้ำไปนะภาษาไทยเดี๋ยวเขาจะมาเจอเองไม่มีไปไหนรับรองได้เลยนะครับ100% 5ปีผ่านไป10ปีผมก็ยังอยู่ตอบคำถามเขาอยู่ไหนอีก50ปีผมยังนั่งพูดอย่างนี้สบายเนี่ยนี่มัน75แล้วนะนี่มัน75แล้วเนี่ยอีก50ปีผมยังนั่งพูดอย่างนี้นะให้ดูบอกให้ทราบด้วยท่านอย่างนี้ไปไหนแล้วกันนี่บอกลูกหลานเอาไว้สิครับจำไม่น้อยหน้าตาอย่างนี้ลูกออกเนี่ยเวลาหนูเติบใหญ่เวลาหนูจะได้ยินหนู50ปีหนูยังเจอคนนี้อยู่เขียนเอาไว้สิครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้เขาได้รู้ว่าจริงไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายฉันพูดเอาไว้ว่าลุงหอกเป็นหน้าตาอย่างนี้อยู่อีกหลายปี50-60ปีอยู่พอเด็กโตขึ้นมาแล้วพวกท่านทั้งหลายก็คงไปบ้านเก่าท่านทั้งหลายนะที่อยู่ที่อายุมากกว่าผมไปบ้านเก่าก่อนผมยังไงแล้วก็เขียนไว้ข้างฝาครับมันจะเสียหายไปตรงไหนจะรู้นะอย่างนั้นสุดก็เป็นจารึกเอาไว้มันมีมนุษย์พันนี้พูดไว้ล่วงหน้าไว้นะอย่างเงี้ยลูกหลานก็จะเป็นสักขีพยานต่อไปแม้ว่าเราจะไปวนๆแล้วก็ตามเงี้ยมันก็ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ใช่ไหมล่ะอย่างก็ YouTube บ้านเราทีวีเขียนเอาไว้เดี๋ยวเด็กเขาจะมาค้นคว้าหาเองสุดท้ายแล้วเด็กมันจะเจอทางตันชีวิตเนี่ยต่อไปให้ดูไว้เด็กๆเนี่ยเกิดหลังจะเจอทางตันชีวิตจะเดินต่อไม่ได้ถึงจุดหนึ่งมาเจอบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะมันก็จะได้ถอยหลังขบคิดกันในสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังมาตลอดมันก็จะฟื้นฟูกันได้ไม่ได้พูดเล่นนะผมเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับภาษาผมเนี่ยโอเคนะก็หวังว่าคุณเต่าครับแม้ว่าต่างชาติมันก็ทุกชนชาติแหละครับสติสมาธิมันอยู่กับทุกชนชาตินะหมูหมากาไก่มันก็เข้าสมาธิมันได้นะควายเคี้ยวเอื้องคือสมาธิของควายโอเคนะครับเพราะสมาธิมันแปลว่านิ่งอย่าไปคิดมากสติแปลว่ารู้สึกตัวสติสมาธิจิตนะครับพุทธศาสนาสงฆ์ก็ตำรามาพูดถึงกันนั่นแหละครับอ้างแต่ตำราถึงแต่ตำราสุดท้ายแล้วก็ติดตำราก็ยกใส่แต่ตำราถูกตามตำราถูกตามพระไตรปิฎกก็เรียกว่าเดินชนตอเห็นไหมมันไม่ผิดหรอกครับชนตอแน่นอนตำราเป็นตัวชนต่อนึกสวัสดต่อก็แล้วกันเดินชนต่อไม่ทะลุต่อหรอกครับอย่างเงี้ยต้องเดินทะลุต่อนี่จะเกินตำราเห็นไหมครับตำรามันก็โอเคมันก็ดีระดับนึงละแต่จริงๆนะตำราเนี่ยมันมาจากบุคคลที่ไม่มีตำรานะให้รู้ว่าไอ้คำว่าตำราที่อ่านเนี่ยที่เขียนเนี่ยหรือว่าทฤษฎีเนี่ยมันมาจากบุคคลที่ปฏิบัติมาก่อนนะเจ้าชายถ้าปฏิบัติเกือบตายเนี่ยมันมาจากตรงนั้นครับเห็นหรือยังมันมีตำราก่อนเลยไม่มีเนี่ยวิธีคิดเพื่อสรุปคือไม่ต้องคิดลุงออกสรุปให้เรียบร้อยแล้วถามว่าใช่ไหมทีเนี่ยคิดให้มันสุดสิครับถ้าไม่สุดมันก็ไม่ใช่ก็แค่ไหมไปเรื่อยๆต่ออีกทีนึง
มื่อ3ปีที่แล้วผลไปที่คำชะโนดในขณะที่เดินเข้าสู่ป่าคำชะโนดได้กลิ่นได้กลิ่นคาวเหมือนคาวของปลารุนแรงมากจิตคิดไปหลายอย่างกลิ่นพญานาคหรือกลิ่นอะไรทำไมรุนแรงจังจึงอยากให้ลุงหอบวิเคราะห์ขยายความในสิ่งที่สงสัยฟังนะฮะจิตคิดไปหลายอย่างตัวนี้ผิดแล้วครับจิตคิดไปหลายอย่างฟังให้ดีนะคำว่าพญานาคคนเกิดก่อนก็พูดกับมานานโอเคนะครับมันเข้าหูสู่ใจรุ่นสู่รุ่นกันมาเรื่อยนะเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยต้องจำเลยครับตรงนี้คนรุ่นก่อนเขาพูดเรื่องพญานาคมานานโอเคนะได้ยินรุ่นสู่รุ่นผ่านมารุ่นจนถ้ามาถึงรุ่นเราก็ได้ยินมาตลอดพญานาคพญานาคเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแล้วจ้าโอเคต่อมาก็เห็นภาพเนี่ยเห็นภาพในโบสถ์ในวิหารบ้างในวัดวารามพระพญานาคโอเคไหมครับและประกอบกับคำสอนในพุทธศาสนามีพญานาคเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยมันก็ยิ่งทั้งได้ยินทั้งได้เห็นโอเคไหมเห็นก็คืออ่านมันก็ยิ่งเข้ามาอยู่ในสมองกันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโอเคไหมครับเอาละกลับมาถึงคำชะโนดไปเนี่ยครับก็ฮือฮากันมากคำชะโนดเนี่ยมันฮือฮามาตั้งแต่นู้นเริ่มต้นก่อนกว่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้ที่มันเริ่มต้นก็คือไอ้ที่บอกว่าเขามาจ้างหนังไงคนอุดรไอ้พวกบังบดบังบดคือมนุษย์มันมีบังคำว่าบังบดมันจ้างให้หนังไปฉายกลางแปลงโอเคไหมได้เวลาก็ฉายแต่เวลาที่สี่แล้วก็ต้องย้อนกลับนะอย่างนี้เหมือนกันกลับก่อนนะทำน้องเนี่ยครับมันก็ฮือฮาเหมือนกันในคำชะโนดฮือฮามาเรื่อยฮือฮามาเรื่อยถามว่าพญานาคมีจริงไหมทีเนี้ยเห็นไหมก็มาถามตรงนี้ส่วนกลิ่นเรื่องต่างๆนะเนี่ยจะถามว่ากลิ่นต่างๆเนี่ยมันเข้มข้นหรือเนาะมันทั้งได้ยินมันทั้งได้เห็นมันทั้งได้ใครพูดโอ้โหไปไหนก็พญานาคคำชะโนด919ตดออกเปรี้ยงมันเป็นพญานาคแล้วด้วยคนที่อยู่ในคำชะโนดโอเคไหมนะตดเปรี้ยงก็เป็นเอ้ยตดพญานาคแล้วโอเคไหมครับไอ้ลูกคำชะโนดหล่นมาแป๊บอ้าวพญานาคให้อะไรให้โชคอีกแล้วมันไปอย่างนั้นเกือบหมดยกเว้นลุงหงอกลุงหงอกก็ไปมาแล้วนะด้วยแล้วจะไปกี่เที่ยวสามเที่ยวสี่เที่ยวไม่ใช่เลยพาคู่ไปพาผู้ก็ไปตั้งสามรถบัสสามหรือสี่ก็หน้าวันเข้าใจไหมที่พูดไม่ใช่ว่าไปไม่ถึงไงที่ว่าไปถึงหมดเลยเอาฟังให้ดีภาวะพญานาคหน้าวันนี้ลุงบอกว่าพญานาคคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยมัยตรัยไปนู่นเลยไม่ไปไกลกว่ามันไม่ได้ไปไกลกว่าไอ้คำชะโนดเนี่ยไปไกลกว่าหลายขุมแน่นอนเข้าใจไหมชัดเจนรู้แน่นอนรู้แน่เลยพญานาคมันจะรู้เห็นในมิติหนึ่งทางด้านของจิตนะครับมันเป็นเรื่องของบุคลาธิฐานนะครับบุคลาธิฐานก็คืออธิษฐานเห็นนั่นครับอธิษฐานเห็นบุคคลเพราะว่าจิตในระดับหนึ่งแค่นึกที่บอกว่าจิตคิดไปเองนั่นนะครับความจริงมันเป็นความนึกของเรานึกมันก็เห็นคำว่าจิตเห็นไปเองนี่จิตคิดไปเองนะครับเลิกใช้ซะคำเนี้ยคุณชัยวิชิตจิตคิดไปเองน่ะเลิกใช้ซะความคิดของเรานะมันอยู่ในสมองของเรานั่นแหละที่บอกว่าเข้าตาสู่ใจสมองมันถึกแก๊กเข้าหูสู่ใจสมองมันถึกแก๊กมันเห็นในสมองของเราโอเคไหมสมองนะฮะผมเป็นคนดูด้วยว่าจิตจะสถิตที่สมองอีกแล้วเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกเข้าปากสู่ใจสมองบันทึก
ข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกเต็มสมองเลยสุดท้ายแล้วอีกคำหนึ่งจิตสถิตที่สมองอ้าวสวยเลยกายสอนใช่สมองมันต้องว่างแปลว่าการที่ท่านถามแล้วผมตอบความว่างมันจะลอดออกจากสมองให้เองคือมันเต็มของท่านเองหรือเปล่ามันเต็มที่ผมพูดมันก็เป็นการเหมือนกับล้างสมองให้โอเคแปลว่าเข้าใจเฮ้ยมันโล่งเว้ยอย่างเงี้ยมันจะโปร่งเบาหัวประมาณนั้นหรือว่ายิ่งฟังยิ่งตื้อยิ่งหนักนะค่อยๆฟังไปเลยก็ฟังเสียงก็เสียบหูฟังเอาไว้คนไหนที่หนักหูหนักตัวก็มันมีคลิปสมาธิไม่ใช่หรอนั่นแหละครับฟังตอนดึกๆโอเคไหมนั่นก็จะเป็นล้างรูปแบบนึงโอเคนะเนี่ยเข้าหูสู่ใจนะภาษาผมเข้าหูสู่ใจเดิมสมองบันทึกมาถึงวันนี้มันจะไปคลีนทำความสะอาดสมองให้เสียงผมเนี่ยมันไปทำความสะอาดสมองให้ที่บันทึกมาก็เยอะแยะมากมายกายกองมันก็จะลดน้อยลงสมองมันก็จะเหลือน้อยเหลือน้อยที่บันทึกมากๆมันจะเหลือน้อยนะจิตก็เข้าไปแทนที่โอเคไหมครับนึกภาพออกไหมฮะจิตจะสถิตที่สมองถ้าสมองมันว่างมันนี่จะเข้านะครับเมื่อสมองว่างมันต้องหยุดคิดมันหยุดได้ไงมันคิดไปแล้วมันคิดจนกระทั่งสะสมจนมันตกผลึกแน่นแล้วแกะไม่ออกแล้วประมาณนั้นพอได้ภาพไหมครับเห็นไหมพอได้นะเนี่ยค่อยกระทุ้งไปผมใช้อากับกิริยาบ้างใช้เสียงสูงต่ำบ้างช่วยถือว่าเป็นการช่วยนะฮะโอเคนะเอาล่ะก็ขอให้ล้างไปเรื่อยนะครับชำระชาล้างไปเรื่อยๆต่อมานะครับ ก็หวังว่าเรื่องอ้าวโหยกนิ้วมาเยอะแล้วทีนี้แปลว่าเข้าใจดีครับที่เข้าใจอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้นะครับเพราะความเข้าใจมันสามารถที่จะลบล้างต่างๆเยอะแยะมากเลยนะเข้าใจมันการแชร์มันการลบล้างอะไรต่างๆนั้นที่มันเคยเป็นนะครับช่วยกันที่ผมตอบมาทั้งหมดผมทับถมไหมเนี่ยคำชะโนดเพราะว่าผมรู้ดีที่สุดเพราะผมรู้ดีมากพญานาคจริงพูดว่าไหนก็ไม่ผิดพญานาคคือพญามังกรในน้ำคือพญานาคในอากาศเขาหงายท้องปุ๊บเป็นพญามังกรนั่นเองให้รู้ไว้นะครับอันเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมแล้วยังบอกว่าพญานาคคือหนึ่งในพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตรัยเห็นไหมครับสองคือพญาช้างเผือกต้องสามเสียนด้วยนะเสียนเดียวไม่พอมือนะให้รู้ต้องสามหัวช้างที่ว่าเนี่ยแล้วก็พญาครุฑสามสายก็ทำงานอยู่เวลานี้นะครับส่งเสริมคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมมีจริยธรรมดีคนกลุ่มนี้จะทำมาหากินได้ง่ายได้คล่องแต่ไหนคนที่ไม่ดีนะสารหมายว่าจัดการเขาเองลุงหงอกไม่เกี่ยวลุงหงอกมีหน้าที่เล่าสู่ฟันฟังโอเคนะครับเล่าสู่ฟันฟังจริงจังบ้างไม่จริงจังบ้างส่วนแล้วก็มากถ้าผมจริงจังผมจริงถ้าผมจริงจังทั้งหมดผมว่าท่านรับไม่ได้หรอกผมจะรู้ว่ามันมีจุดที่รับไม่ได้มันจริงจังคือมันแข็งเห็นไหมเช่นเยี่ยวใส่นู่นนี่นั่นเห็นไหมคือคำว่าจริงจังท้าเลยคือแต่คำว่าจริงจังมันไปมันระยะนี่มันยังจริงอายุผมครบร้อยปีก่อนจริงจังกว่านี้เยอะอันนี้ยังพ่วงยังนึกถึงคน 80% อยู่นะครับส่วน 20% ผมสบายแล้วเนี่ยที่ท่านอยู่หน้าจอผมก็ตีค่าได้เลย100คน 100% นะในหน้าจอเนี่ย 90% เนี่ยมันจะเข้าใจลุงหงอกอีก 10% ยังสงสัยใฝ่รู้อยู่ถือเข้าใจที่กลุ่มเข้าใจก็รอวันเข้าถึงก็แค่นั้นเองกลุ่มเข้าใจแล้วรอวันเข้าถึงกลุ่มไม่เข้าใจสงสัยถ่ายทางกันมาเนี่ยก็พยายามปรับให้เกิดความเข้าใจอันนี้ทำนองเนี่ยผมจะมีความคิดในแนวนี้นะครับในส่วนตัวผมนะครับโอเคหวังว่าจะไม่ติดกลิ่นนะต่อไปนี้ครับอะไรก็ช่างหัวมันเถอะอย่าลืมตัวเราอะไรก็สู้ตัวเราไม่ได้รู้จักตัวเราดีกว่าทุกอย่างเนาะจบลงตรงที่รู้อะไรก็ไม่สู้รู้ตัวเราเรื่องกายใจจิตของเราเองโอเคไหมครับจบข่าวเนาะคุณชัยวิชิตโอเคนะคุณลงงอครับเคยบอกว่าของใหญ่ๆเกิดจากมาจากของเล็กๆแสดงว่าเอกภพก็เกิดมาจากของที่เล็กที่สุดใช่ไหมครับ yes
ใช่ครับสิ่งที่มันมีมันเป็นมันมาจากสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นโอ้โหสวยเลยนะคนพูดนี่สวยจริงๆลูกหงสวยมากยังไงก็รับไม่ได้หรอกตอนนี้เอ้าถ้ารับไม่ได้นะฮะวันที่ถึงเนี่ยฮะวันที่7ผมจะบรรยายเรื่องนี้ให้ฟังมานั่งฟังจะมาแล้วนี่คือบรรยายที่ตัวท็อปเลยที่บอกว่าก่อนการการก่อนการเนี่ยครับก่อนการเกิดสรรพสิ่งมันมีอะไรอยู่ก็บรรยายผ่านภาษาพ่อคุณรามอย่าลืมนะภาษาพ่อคุณรามคือภาษาพระอรหันต์นะครับจำด้วยครับจำภาษาไว้หน่อยภาษาพ่อคุณรามคำแหงมหาราชคือภาษาของพระอรหันต์นะจำเลยครับภาษานี้มันจะฟังยากหน่อยยกคนที่มีบุญจะเข้าใจง่ายไวคนที่มีบุญจะเข้าใจภาษาพระอรหันต์ง่ายได้ไวคนที่ขาดบุญแล้วก็โหจบข่าวเลยครับส่วนภาคพวกกลุ่มวิทยาศาสตร์จะรับไม่ได้เพราะว่ามันตรงกันข้ามกันตรงข้ามกันกลุ่มวิทยาศาสตร์ครับถ้าหากว่าอยู่กับวิทยาศาสตร์กินวิทยาศาสตร์ได้ก็เชิญนะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์ถ้าหากว่ากินวิทยาศาสตร์ทุกวันเนี่ยก็เชิญนะครับถ้าว่ากินธรรมชาติมาอยู่ด้วยกันได้ถ้าใครก็รู้ตัวว่ากินธรรมชาติทุกวันเนี่ยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาอาหารเป็นยานี่แหละครับธรรมชาติเป็นยาเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าหากว่าถ้าว่าคนที่ไม่ได้กินอาหารเป็นยาแล้วก็อยู่นอกกลุ่มเขากินวิทยาศาสตร์เป็นยาเนี่ยไม่เคยว่านอกกลุ่มโอเคครับเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเรานะครับเรื่องเราเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะครับจำหน่อยฮะพวกนี้โอเคไปทีละน้อยสองนะถูกต้องครับลุงหน่อยเคยบอกว่าของใหญ่เกิดจากของเล็กของเล็กเกิดจากของเล็กเช่นปลายเข็มเนาะเข็มเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่เข็มตอนต้นรายการก็พูดแล้วนะพยายามดูต้นรายการฟังรีวายใหม่ผมจะพยายามจัดล่องตรงนั้นไว้อยู่ต้นรายการนะครับตรงนั้นสุดมีอะไรคือภาษากลุ่มปรัชญานั่นแหละกลุ่มปรัชญาจะมาให้รูปแบบนั้นโอเคนะต้นรายการครับไปทวนใหม่เลยนะคุณเจฟฟิโรนะครับขอถามลุงว่าเด็กในครรภ์อายุ8เดือนสะอึกบ่อยต้องแก้วิธีใดไม่ต้องแก้หรอกก็รูปไปเลยฮะไม่ต้องรูปไม่ใช่สะอึกมันยันขามันยันท้องแม่โอเคไหมดึงรูปท้องไปให้แม่เขารูปท้องหรือว่าให้พ่อเขาก็ได้รูปท้องนะครับทักทายจุดนี้เวลาลุงหมอบอกแล้วขอให้ทำนะครับเออถามแบบจะจริงเหรอมีจริงเหรออย่างเงี้ยไม่ต้องไปถามตัวเองอยู่เพราะว่าพอลุงออกบอกปุ๊บก็ทำเลยนะครับแล้วก็เอาผลมาชี้วัดกันอย่าเพิ่งไปใช้ความคิดที่สองนะครับพอถามปุ๊บเอาเป็นคำตอบใช่ไหมฮะพอคำตอบจะได้ผลก็ต้องไปทำมาไม่ใช่ไปคิดต่ออย่าไปคิดต่อทำเลยครับคำตอบมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับคำตอบผมนั้นจะเป็นเบ็ดเสร็จเอกสารให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วไปทำต่อครับเพราะฉะนั้นถามแล้วก็จดเอาไว้แล้วก็ทำตามนะครับอย่างพรุ่งนี้ท่านถามอยู่ 3-4 ช็อตเนี่ยลองทำมันทุกต้อง 3-4 ช็อตต้องจดเอาไว้นะครับก่อนจะมาถึงกันอีกวันพรุ่งนี้นะครับก็มาถามต่อได้อย่างเงี้ยโอเคไหมครับไม่ใช่ตอบแล้วไม่ได้ทำเลยพรุ่งนี้ก็มาตอบคำถามอีกคำถามท่านนั้นมันจะปนท่านนะท่านจะยุ่งเองนะครับรวมไปถึงท่านเหนื่อยๆด้วยหมายความว่าถ้าถามแล้วแต่คำถามที่ถามอะครับมันจะย้อนรอยครับลุงย้อนรอยคนถามใช่มันจะไปปั่นความไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นเข้าไปอีกจะสับสนนะโอเคนะเข้าใจตรงนั้นนะครับถามดีไม่ได้ว่านะครับถามดีคำถามเนี่ยดีมากทุกคำถามนะครับจำด้วยครับดีมากนะแต่ว่าเป็นห่วงว่านะครับเสียบหูฟังทุกวันเลยครับใช่ครับมันจะถ้าเสียบหูฟังมันจะบาลานซ์สมองให้นะหูเนี่ยสองข้างมันจะบาลานซ์สมองให้ถ้ามันบวกไหนข้างไหนบวกว่าบวกลบมันจะค่อยแชร์ให้เองพยายามจับเสียงฟังภาษาไม่รู้เรื่องเอาเสียงเอาแกนเสียงเป็นหลักโอเคเพราะเสียงนี่มันพลังงานเสียงนี่มันสุดยอดนะสุดยอดมากนะครับพลังงานเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงคำนี้ต้องให้ชัดนะครับเสียงไม่ใช่ภาษาภาษาคือเสียงเสียงคืออะไรเสียงคือคลื่นเพราะฉะนั้นภาษาก็คือคลื่นใช่ไ
ก็คือคลื่นเนี่ยวิธีคิดอย่างเนี้ยมันเป็นมันจบเลยโอเคไหมครับเนี่ยไอ้ตัวคลื่นเนี่ยครับคลื่นก็คือความถี่ที่ได้มีคลื่นนั่นจะมีความถี่เนี่ยควอนตัมมาหมดอ่ะผมพอเข้าใจเรื่องมันจะเข้าใจทั้งควอนตัมทั้งอะไรต่างๆนานาสารพัดมันจะเข้าใจไปเลยของมันเองนะแต่ทางฝ่ายผมเข้าถึงมันจึงแชร์ทั้งอะไรต่างๆได้เยอะแชร์ออกซ้ายก็ได้ออกขวาก็ได้ออกส่วนลบก็ได้ส่วนบวกก็ได้เวลาผมแชร์เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่หน้าจอจะได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์มากเลยนะครับขออนุญาตครับรู้หลายเรื่องก็ดีรู้มากเรื่องก็ดีแต่ว่าเวลาคิดให้คิดเรื่องเดียวทีนี้เมื่อกี้ผมอยากจะบอกว่าที่ลุงบอกให้คิดนะครับเอาสิ่งที่ลุงบอกนะครับไปคิดมันจะต่างกับเหมือนคนอื่นบอกมาคิดคิดไปเรื่อยๆเลยครับคิดคำว่าเมื่อกี้คำว่าเสียงไม่ใช่คลื่นไม่ใช่ภาษาเลยนะเนี่ยคิดไปคิดมาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะไปรู้เรื่องอื่นเองครับผมใช่ใช่ใช่ย้ำว่าลุงหงอกนะไม่ใช่ตัวไปครับภาษาลุงหงอกไงยืนภาษาลุงหงอกเข้าไว้ครับในคลิปมันก็ระบุแล้วเชิญครับวันนี้ยังไม่เข้าใจว่าภาษาลุงหงอกคืออะไรไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้ามั่นใจว่าบ้านเราต่อทีวีเป็นอีกทางออกหนึ่งที่จะทำให้มีปัญญาเพิ่มแล้วก็เอาภาษาลุงหงอกไปคิดแค่เรื่องเดียวไม่จำเป็นต้องทั้งบ้านเราต่อทีวีหรือทั้งหมดของคลิปนะครับเอาแค่ประโยคสองประโยคเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะพาไปเองครับหนึ่งว่าดีมันก็ไปได้ครับหนึ่งความหนึ่งเนี่ยหนึ่งครับหนึ่งความมันก็ไปได้โอเคนะเอาต่อนะคุณหยดความเข้าใจรู้จนเข้าใจรู้ในสิ่งที่เราสงสัยคือการล้างข้อมูลในสมองการล้างข้อมูลเดิมโอเคได้นะครับเพราะเราคิดจนสุดความคิดแล้วได้คำตอบแล้วโอเคฟังใหม่นะครับความเข้าใจรู้จบรู้จนความเข้าใจรู้จนเข้าใจรู้ในสิ่งที่เราสงสัยความเข้าใจมันภาษาซ้อนภาษาหรือความหมายซ้อนความหมายอยู่นะผมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้แหละครับความเข้าใจรู้จนเข้าใจเข้าใจก็ตามทีถ้าเราจอดความเข้าใจนั้นอยู่มันจะรู้ลึกไปกว่าเข้าใจเดิมรู้ความเข้าใจรู้ความเข้าใจง่ายๆคือมันมีในขันห้านะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเวทนานุปัสสนาคือตรงครับนี้เลยครับรู้ความคิดของตัวเองในความคิดตัวเองนะความคิดคือใจความเข้าใจรู้จนเข้าใจในสิ่งที่เราสงสัยก็เข้าใจเนี่ยก็คือเรื่องของเวทนาในเวทนารู้ความคิดของเราด้วยความคิดของเราเนี่ยแล้วก็โดยจิตของเราด้วยเป็นตัวกำกับจิตคือปัญญานะฮะปัญญามันมีกำกับอยู่มันจึงจะแยกส่วนตรงนี้ได้ภาษาสองสามเหมือนกับมาทับกันอยู่เลยเห็นไหมครับความเข้าใจรู้จนเข้าใจในสิ่งที่เราสงสัยมันซับกันมันซ้อนอยู่เห็นไหมครับก็ทวีนวันในภาษาพวกนี้ผมจะเข้าใจเรื่องทับซ้อนเข้าใจเรื่องจำแนกเข้าใจเรื่องซ้อนพวกเลเยอร์ผมจะเข้าใจพวกนี้นะผ่านภาษานะครับอย่าลืมนะฮะเรากำลังใช้ภาษาพาดหันกันอยู่นะครับคือภาษาไทยนะครับจำด้วยนะครับความเข้าใจรู้จนเข้าใจรู้ในสิ่งที่เราสงสัยคือการล้างข้อมูลเดิมในสมองเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกมันบันทึกทั้งการอะไรต่างๆนะมันพอเวลาเจาะไปลึกมันจะล้างคลีนล้างคลีนหมดปุ๊บก็เคลียร์พอเคลียร์ปุ๊บแปลว่าสมองว่างปุ๊บจิตโอ้โหจะหลั่งเข้ามาบรรจุในสมองเราเองจิตมันจะเข้ามาเลยมันจะเป็นมันจ้องจะเข้ามาแล้วเรื่องจิตเพราะว่าพลังงานของจิตที่เป็นผ่านภาษานะฮะมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่นะให้ดูมันจะดันเข้าอยู่แล้วคล้ายๆกับว่าประตูน่ะถ้ามันปิดอยู่เนี่ยมันก็ดันอยู่แล้วแต่ถ้าเปิดปุ๊บไปเลยฮะเหมือนกับเขื่อนพังนะนึกถึงเขื่อนน้ำมันดันตลอดเวลาแล้วถ้ามีรูดมันออกหน่อยโอ้โหมันดันใหญ่เลยนะเนี่ยเหมือนกันฮะอธิบายเรื่องจิตจะทำนองเดียวกันต้องเปิดอะไรเปิดใจ
ประตูเนี่ยคือใจอย่าคิดมากเออโอเพ่นไมด์โอเพ่นไมด์เนี่ยเนี่ยโอเพ่นไมด์เปิดใจเปิดใจมันมีคำว่า mindset ด้วยนะ mindset แปลว่ามันหยุดแล้วหายใจหัวใจมันหยุดมันเซตซีโร่แล้วนะใจหยุดคิด mindset กับ open mind มันคนละความรู้สึกนะต้องพยายามให้เข้าใจตัวนี้ให้พอประมาณการนะครับท่านที่อยู่หน้าจอทุกคนครับทุกคนนะที่ว่าเนี่ยทุกคนทุกท่านนะเพราะเราคิดจนสุดความคิดแล้วได้คำตอบถูกต้องครับเนี่ยคิดจนสุดมันจะออกมาเองครับมันจะไปยากตรงที่สุดยังไม่ยอมสุดมันหลับซะก่อนไงคิดว่าหลับซะก่อนก็ดีนะหลับง่ายด้วยเข้ามาครับทีบ่อยมากค่ะแม่เขาลูบท้องประจำและไม่เป็นหวัดเลยเพราะงับอากาศเจ้าค่ะโอเคคุณแก้วตาดวงใจนะครับเชียงขอนอ่อนขอนแก่นนะครับโอเครับทราบครับถูกต้องครับต้องคอยควบลูบเขานะครับคือว่าแค่คุยกับเขานะฮะให้แม่คุยกับเขาเองนะครับเอ้ยรู้แล้วนะว่าถีบท้องเดี๋ยวเรียนหนังสือความคิดของแม่เนี่ยมันถึงลูกนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีท้องพยายามคิดในเรื่องดีๆนะครับอย่าคิดเรื่องเลวร้ายมันเข้าหาลูกหมดนะดูไว้ครับแค่ความคิดมันถึงกันเนี่ยมันอยู่ในที่มันเป็นทวีมันกันอยู่อ่ะลูกกับแม่โอ้ยจริงไหมวิธีไม่ต้องคิดเลยสรุปเลยนะครับนั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องของลึกกว่าจิตวิทยาเยอะเลยลึกกว่าเยอะอันนี้เรื่องจิตศาสตร์นะฮะที่กำลังพูดถึงเรื่องศาสตร์ด้านจิตนะครับผมได้จิตแน่นอนนะครับจิตบริสุทธิ์แน่ๆเลยก็เลยเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เพียวมากนะครับเพียวจิตโอเคก็หวังว่าทางด้านเฟสนะฮะไม่น่าจะมีอีกเนาะโอเคครับต่อไปหา YouTube นะ YouTube ดูเวลาสิเนี่ย21:40 โอ้โหเมื่อคืนที่ผ่านมา2 ทุ่ม 2 ชั่วโมงกว่าเนี่ยดูไม่ใช่น้อย2ชั่วโมงกว่าไม่ใช่น้อยเลยไงต่อแล้วไม่ไปไหนบันทึกไปยังแอปรูปภาพลบภาพถ่ายหน้าจอลบครับฮะลบเลยครับลบเลยครับลบอะไรลูกออกถ่ายรูปตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับติดแชะเมื่อกี้ลบภาพถ่ายหน้าจอครับถ่ายหน้าตัวเองเมื่อกี้เนี่ยถ่ายได้ไงลูกกดครับโอเคกดโดยไม่รู้ตัวเกิดทำอะไรอยู่ยุ่งเลยทุกคนไม่รู้เนี่ยโอ้โหYouTube ไม่ได้สร้างโพสต์สิเฮ้ยเอ้าเขียนต่อทิ้งเข้าช่องได้ไหมช่องไหนอ่ะเข้า YouTube แล้วเข้าช่องมันก็มาโอ้ยยอมไอ้เครื่องมือใช้เนี่ยใช้ไม่เป็นก็โยนลงเจ้าพระยาอย่างเดียว มาแล้วจ้าโอเคครับชาว YouTube นะครับโอ้โหหน้าจอเยอะเลย YouTube ยินดีทุกท่านนะครับอยู่ YouTube ยินดีมากครับความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็แปลว่าเรื่องเรามีผู้สนใจใฝ่รู้มากขึ้นเป็นลำดับนะแบบเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะก็ดีใจทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามแล้วก็ไม่ใช่ติดตามแบบความเชื่อนะครับไม่เอานะครับอย่าเชื่อถ้าติดตามโดยความเชื่อเนี่ยผมคิดว่าไม่รู้ในส่วนตัวผมนะใครก็ตามที่เชื่อง่ายเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเหมือนกับเอาก้อนหินมาผูกเอวแล้วก็เดินนะมันหนักนะแต่ถ้าหากว่าเข้าใจนะผมจะเบาตัวมากถ้าตั้งเข้าใจมันผมเน้นความเข้าใจนะแล้วก็รอวันเข้าถึงในสิ่งนี้เข้าใจก่อนนะถึงเข้าถึงได้นะครับถ้ายังเชิญขออนุญาตสองคำถามกับ YouTube นะตอนนี้ YouTube ยอดเยอะมากลุงเห็นยอดมั้ยเห็นแล้วอยากถามว่าฟังบ้านเราต่อทีวีเนี่ยได้อะไร
กับ2คือมาฟังบ้านเราดอททีวีเนี่ยต้องการอะไรอยากให้แจ้งเข้ามาอยากได้อะไรอยากรู้อะไรอยากได้อะไรแต่เรื่องของเงินไปหาเองนะแล้วเราต้องการอะไรในเรื่องของสุขภาพร่างกายบอกความต้องการนั่นนะอยากรู้อยากได้ต้องการอะไรโอเคไหมครับพยายามให้มีอยู่ในกรอบเนี่ยผมมีความเชื่อว่าผมให้ได้นะถึงแม้จะเป็นนามธรรมก็ให้เรานามธรรมไปให้รูปธรรมคือเอาตัวมานะเอาตัวมาแล้วก็มาแชร์กันที่เรื่องรูปแต่ไม่ใช่ว่าให้ร่ำให้รวยนะครับร่ำรวยต้องไปหาเองนะคือมนุษย์เราถ้ามีความแข็งแรงนะครับมีสติมีปัญญามีสติแล้วพูดกันบ่อยว่าสติปัญญาเนี่ยพูดกันมาเยอะเหลือเกินนะครับมีสติสัมปชัญญะและมีความรู้สึกมีความนึกคิดในกรอบบ้างนอกกรอบบ้างบ้างในกรอบคือในระเบียบในวินัยกฎกติกาสังคมในกรอบในประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมในกรอบมาคิดนอกกรอบไปบ้างคิดออกนอกกรอบแล้วก็คิดไปเป็นจริงไม่เป็นจริงอย่าไปสนใจคิดนอกกรอบคิดความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคไหมนะอย่างนี้มันน่าจะเป็นไปได้เว้ยอย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยว่าอย่างเงี้ยต้องคิดอยู่ในลักษณะอย่างนั้นนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นความเชื่อไปหมดความเชื่อมันจะไม่มีความเป็นไปได้นะครับในความเชื่อเนี่ยนะแล้วก็เป็นไปไม่ได้มันจะไม่แยกไม่ออกว่าเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้มันจะแยกไม่ออกเพราะมันเชื่อซะแล้วเห็นไหมครับมันต่างตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงใช่ว่าอย่าเชื่อห้ามเชื่อไว้ก่อนเบื้องต้นนะเราสิทธิ์ตถาคตเราต้องห้ามเชื่อโอเคไหมครับอย่าเชื่อสวัสดีลุงขอถามค่ะจะทำความรู้สึกอย่างไรจึงจะมีความรู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนต้องเข้าถึงครับต้องเข้าถึงอย่างเดียวครับผมนะต้องเข้าถึงอย่างเดียวครับจึงจะรู้ว่าโลกใบนี้มันหมุนครับคำว่าเข้าถึงนี่มันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นจริงๆนะโดยธรรมชาติตัวเราเนี่ยเราเกิดมาจากท้องแม่เราอยู่ในโลกอยู่แล้วโอเคไหมครับเราเกิดมาอยู่ในโลกมันก็เป็นสิ่งเดียวในธรรมชาติสิ่งเดียวกันเป๊ะในธรรมชาติไอตัวที่มันเป็นสิ่งเดียวโดยที่ไม่รู้สึกเนี่ยเห็นไหมครับเป็นสิ่งเดียวโดยที่ไม่รู้สึกคงไม่มีใครเถียงเป็นสิ่งเดียวกับธรรมชาติแต่มันจึงไม่รู้สึกทีนี้คนที่มีความพิเศษมันจะรู้สึกว่าคือมันแยกจากกันแหละจึงจะรู้สึกว่าอ๋อโลกนี้มันหมุนนั่นเองโอเคไหมครับถ้าไม่ถึงตรงนั้นไม่มีทางจะรู้สึกได้เลยนี่คือคำตอบพอดีดูคลิปภาวะหลุดโลกครับนั่นคลิปนั้นนะครับเป็นคลิปที่บอกให้รู้เลยครับอย่าลืมนะด็อกเตอร์นะเป็นคนถามผมนะครับไม่ใช่ด็อกเตอร์ห้องแถวนะให้รู้ไว้นั่นแหละครับสังเกตเวลาเขาถามป้อนคำถามผมโอ้โหเขาพยายามที่จะให้ผมเสร็จอย่างเช่นว่าโรคมะเร็งรักษาได้ไม่รักษาผมบอกว่าผิดปกติไปแต่ผมเย็นยันคำเดียวนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าผมหลุดคำรักษาได้ผมสวยเลยด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้นะนะให้สังเกตเอาไว้ดีนะครับผมต้องแม่นในส่วนตัวผมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มาถามผมต้องแม่นในส่วนตัวยืนในส่วนตัวในสิ่งที่มีจริงเชื่อมั่นว่ารู้จริงด้วยประมาณนั้นนะครับโอเคไหมเอาละทีนี้เราจะรู้สึกอย่างไรว่าโรคหมุนนะต้องเข้าถึงครับเข้าถึงธรรมชาติตัวนี้เข้าถึงจริงจะแยกได้เข้าถึงจริงจะแยกได้โอ้โหฟีลลิ่งนี่มันสำคัญที่สุดวัดที่ความรู้สึกแท้ๆเลยตรงนั้นโอเคนะเอาล่ะไปต่อนะครับคุณอะไรโอเคเข้าใจครับหลายๆโรคเริ่มถึงทางตันแล้วค่ะเช่นติดเชื้อแบคทีเรียก็คือยาหมดแล้วดื้อยาหมดแล้วก็คือยาปฏิชีวนะนั่นแหละตัวหลักก็คือเพนิซิลินเห็นไหมครับปฏิชีวนะคือตัวนั้นแหละตัวหลักหมดสภาพแล้วมันอธิบาย2มุมมองครับ1ทุกชีวิตเขาต้องวิวัฒนาการของเขาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมันเป็นวิวัฒนาเป็นสัญชาตญาณของชีวิตไม่ว่าชีวิตนั้นจะเรียกมันว่าไวรัส
ไม่ว่าชีวิตนั้นจะเรียกมันว่าไวรอยด์ไม่ว่าชีวิตตัวนั้นจะเรียกมันว่าแบคทีเรียไม่ว่าชีวิตนั้นจะเรียกมันว่าจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเรียกว่าชีวิตนั้นคือสัตว์เซลล์เดียวนะครับไม่ว่าชีวิตจะเรียกมันว่าสัตว์หลายๆเซลล์โอเคมั้ยครับทุกชีวิตมันมีวิวัฒน์ขึ้นมามันแข็งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเพราะนั้นพวกยาจะไปตามค่ามันไม่ทันนะครับยังไงก็ไม่ทันก็บอกว่าดื้อยาความจริงวิวัฒน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงธรรมชาติพวกจะเอาชนะธรรมชาติตลอดเวลาเนี่ยยังก็สู้ธรรมชาติไม่ได้โอเคมั้ยครับงั้นมาเข้าใจธรรมชาติเถอะไม่ต้องไปเห็นค่าเขาเลยนะครับนี่ลุงหงอกก็ใช้หลักพวกนี้มาตลอดนะแต่ลุงหงอกมีพลังงานบริสุทธิ์นะที่จะให้โอเคมั้ยครับนี่ก็คือแนวทางอันนึงดื้อยาแล้วบริษัทยาต่างๆไม่กล้าลงทุนเพราะขายไม่ได้ก็ปีก็ดื้อคือผลิตมา1ปีดื้อซะแล้วหมดสิทธิบัตรยาเราก็ทำยาเรียนแบบเขาอีกคือบริษัทยาเนี่ยเขาจะมีเลขสิทธิ์อะไรต่างๆเขานะทำมา1ปีค้นคว้าวิจัยเกือบลงทุนไปเยอะยาก1ปีไปหมดสภาพแล้วเรียกทุนคืนก็ยังไม่ได้ไม่ทันแล้วใครจะไปลงทุนมันหมดยุคก็พยายามบอกแล้วรู้มั้ยมันหมดยุควิทยาศาสตร์ก็พยายามบอกแล้วมันมาถึงยุคของพลังงานนะครับงั้นมาเข้าใจพลังงานนะครับนะไอ้เรื่องเราพูดพลังงานเราพูด2พอยต์นะฮะบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันยากตรงที่มันซับซ้อนกันอยู่มันซ่อนซ้อนกันมันยากตรงนี้มันยากตรงที่มันซ่อนซ้อนกันอยู่ไม่ใช่เป็นคนละยูนิตนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ยูนิต1พลังงานไม่บริสุทธิ์ยูนิตไม่ใช่นะครับมันซ่อนซ้อนมันทับซ้อนกันอยู่มันยากมันทับซ้อนมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ลุงหงอกดีนะมันมีลุงหงอกมารู้ตรงนี้ให้นะแล้วก็พยายามแชร์ผมแชร์นะผมไม่ใช่เฉือนนะครับสังเกตไหมผมตอบปัญหาผมเคยเฉือนไหมครับสังเกตไหมนะพิจารณาให้เป็นหรืออาจจะมีนะอย่างเช่นมาเยี่ยวใส่มาขี้อย่างเงี้ยนี่เฉือนนะครับเห็นไหมครับโอเคไหมครับอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวแล้วมันต้องตีแตกตัดตกตรงนั้นไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้มันตันอ่ะมันไม่มีทางออกอ่ะเงี้ยก็แปลว่าผมมีแนวทางผมออกอยู่แล้วนะก็ไม่ดื้อด้วยแล้วก็แชร์ก่อนแล้วก็ดึงทางออกของตัวเองมาให้นะฮะโอเคนะลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นฟังๆดูมันจะได้ทั้ง3มิติมิติที่4ก็คือลุงหงอกถือไปอยู่ในกำมือมันเป็นเอกสิทธิ์มิติที่4ว่าซะเอกสิทธิ์ด้วยนะดาบกายสิทธิ์ดาบกายสิทธิ์ใช่มั้ยดีใจด้วยครับคุณสิรินทร์เนี่ยอย่าลืมในเพจสัจกรนะเนี่ยสำนักการพิเศษด้วยนะทำถามเนี่ยด้วยเรื่องยาเนี่ยตอนนี้จึงมีเสียชีวิตด้วยติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะยาฆ่าเชื้อเริ่มหยุดพัฒนาหรือพัฒนาแล้วก็ไม่คุ้มนั่นติดเชื้อมันหมดยุควิทยาศาสตร์ลูกหงอกก็พูดจังนะเรื่องนี้มันมาเรื่องของยุคของธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติมารู้เข้าใจบทบาทลีลาของธรรมชาติซะใช่ไหมแล้วมันมีตัวพระเอกของเรื่องมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติคือพลังงานที่บริสุทธิ์ธรรมชาติคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำไว้เลยธรรมชาติคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตนต้องจำภาษาจำก่อนแต่สิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานบริสุทธิ์เช่นเนี่ยโลกทั้งใบคือธรรมชาติล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้เห็นไหมครับนี่นะมันซ่อนๆกันอยู่นี่นี่คือภาษาลุงหงอกแม่ในตัวท่านเหมือนกันทั้งหมดคือพลังงานไม่บริสุทธิ์แต่ตัวที่มันซ่อนอยู่บริสุทธิ์อยู่ตัวท่านนั่นแหละอยู่ตรงไหนบอกว่าอยู่ขั้วหัวใจพลังงานบริสุทธิ์นั้นซ่อนอยู่ในขั้วหัวใจของท่านนะแต่เวลาอธิบายทางฝ่ายผมใจจิตนะครับนะก็คือเรื่องจิตฝ่ายผมคือเรื่องจิตนะเพราะการที่ท่านจะไปรู้เรื่องจิตโดยง่ายเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเข้าใจเรื่องใจซะก่อนจึงจะทะลุประตูไปยังจิตได้โอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นก็พยายามอยากให้เข้าใจไงทําไงจะให้ท่านเข้าใจนะพยายามหาภาษายกตัวอย่างหลายๆอย่างประกอบกันเพื่อให้ท่านเข้าใจเมื่อท่านเข้าใจปุ๊บก็รอวันเข้าถึงไหนมาก็พยายามพูดจาไม่ให้มีขยักเอาไว้อยู่ก็ชาตินี้นะครับเป็นชาติสุดท้ายด้วยกันนะครับแต่มีข้อแม้นะว่าไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอคือการประกอบอาชีพเนี่ยตอนนี้ต้องถือเป็นหลักทุกคนทุกท่านต้องประกอบอาชีพให้ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นมันเป็นคนที่ไร้สาระนะโอเคไหมครับ
เอาล่ะต่อไปที่คุณลุงครับอาหารและน้ำในงานศพกับอาหารที่เส้นไหว้มีอะไรที่ไม่ดีไหมครับทำไมพวกเล่นของจึงไม่กินแล้วถ้าเรากินจะไปเลยครับเอามาเยอะๆลุงหมดไม่ฮิไม่ปฏิเสธนะครับผมจะกินได้หมดอาหารผมจะนั่งกินในส้วมยังได้ด้วยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาส้วมๆเนี่ยในส้วมทั่วไปเนี่ยอาหารมานั่งกินในส้วมสบายด้วยอ่ะเห็นไหมครับคือเราไปให้ความสำคัญคนรุ่นก่อนบอกห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนี่ห้ามนั่นไปงานศพได้กลิ่นก็ได้มันเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกสมองเราบันทึกไปเรียบร้อยแล้วตรงนั้นมันก็เลยมันค้านกันอันนี้เขาบอกว่าจิตได้สำนึกจริงๆสมองบันทึกไปตรงนั้นมันไม่จิตจะสำนึกที่ไหนเล่าจิตสถิตที่สมองจิตได้สำนึกเขาว่าเขาบอกว่าสมองบันทึกบอกมันต้องมาคลีนสมองเคลียร์สมองทั้งหมดอยู่ที่สมองนั้นใครปวดหัวปวดเหตุนั่นคือเรื่องของสมองโอเคไหมครับใครสมองตื้อมนงงนั่นคือเรื่องของสมองสมองที่ว่าคือเรื่องของไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตเจอสองมือเปล่าลุงหงอกก็จะเบาโปร่งโอเคไหมแต่เริ่มต้นก็มันจะเจ็บนิดหน่อยคนนี้เรื่องเจ็บนิดหน่อยนั้นพูดคุยกันได้มันออกแรงมากออกแรงน้อยแค่นี้เจ็บนิดหน่อยนี่หลังจากมันเจ็บนิดหน่อยมันจะคลายมันจะคลายทีน้อยสองน้อยเองนั่นมันจะล้างสมองมันจะคลีนให้เองนะคลีนจนเคลียร์แล้วมันจะโปร่งเบาทุกอย่างมันก็จะไปโลดนะร่างกายเราใจเราจิตเรามันจะไปด้วยกันเสร็จแล้วมันก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคไหมครับมีคุณภาพมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งนะคุณภูมิกระหนกคุณภูมิกระหนกนะครับคุณลุงครับอาหารและน้ำในงานศพแปลว่าจะไปกินน้ำกินอาหารในงานศพโอ้โหคิดแล้วคิดอีกนะกับอาหารเส้นไหว้มาเยอะๆของหมูไหว้ต่างๆมันมีสำนวนไหว้พระเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าไหว้เจ้ามากินได้ไหว้พระกินหมดโอเคไหมครับนี่ความหมายโอเคไหมไม่ว่าจะไหว้อะไรลุงหงอกินได้หมดไม่มีปัญหานะลุงหงอกบอกโอ้ยมันไม่มีหาอะไรหรอกเนี่ยมาเติมแล้วเติมภาษาสุภาพเข้าให้แล้วไหมไม่มีอะไรหรอกนั่นสรุปไปเองคิดไปเองนะถ้ามันคิดไปเองเพราะว่าคนรุ่นก่อนเขาพูดไปเช่นนั้นมันบันทึกในสมองหมดแล้วเห็นไหมงั้นเอาคนรุ่นนี้เดี๋ยวนี้ดีกว่านะกำลังจะแชร์กันอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอย่างที่เขาคิดโอเคไหมครับล้างกันนะสมองกันนะแล้วต่อไปคนไหนที่ว่านี่เคยประสบปัญหาไปกินของในงานศพหรืองานเส้นไหว้ไม่ได้นะได้ยินงอกเดี๋ยวนี้ไปเลยรู้อะไรพวกนี้นะครับท้าด้วยนะครับขอให้เข้าใจภาษาลุงงอกเข้าไว้เถิดนาทีนี้โอ้ไหมครับชัดนะไปเลยท้าด้วยไม่มีอะไรเด็ดขาด 100% ด้วยไม่อาจจะบางทีด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเขาว่าเกิดเรื่องของเขานะคุณภูมิบนกอันนี้ก็เราว่าแล้วแชร์กันอยู่เวลานี้ก็หวังว่าคงจะรู้และเข้าใจตรงกันแล้วระหว่างเราไปว่าท่านกับผมนะอย่าลืมท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนะคำว่าเราโอเคไหมครับไปต่อฝาแฝดที่คู่กันคนละทีแต่รับรู้ความรู้สึกของอีกคนได้เช่นว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดจากอะไรครับเอางั้นแหละเอามาฟังใหม่ครับฝาแฝดที่อยู่กันคนละที่โอ้ยมันตกเสด็จมันตกไม่เอกฝาแฝดที่อยู่กันคนละที่มันตกไม่เอกที่ไม่เอกก็เลยทำให้รู้หมดเพิ่มเอกให้นะครับแต่รับรู้ความรู้สึกของอีกคนได้อ๋อฟังให้ดีครับแม้ว่าอยู่คนละที่ก็สามารถรับรู้ด้านความรู้สึกได้เช่นเกิดอุบัติเหตุก็แปลว่าคนจะเป็นเขาเนาะคนจะเป็นเขาหรือว่าคุณฟิสิกส์มีคู่เป็นฝาแฝดนะจะให้ดีนะอันนี้ผมเดาเลยนะน่าจะเป็นเรื่องของเขามากกว่าคุณฟิสิกส์พูดเรื่องของเพื่อนใช่ไหมเรื่องของเขาใช่ไหมแล้วเพื่อนมาเล่าให้ฟังใช่ไหมแล้วก็รับฟังตามนั้นโอเคนะผมเดาเลยนะผมให้เปอร์เซ็นต์ 99% ด้วย
กำลังคุณวิเศษกำลังพูดถึงเขาอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้คู่แฝดที่ว่านั้นโอเคไหมครับถ้าผิดก็กรุณาพิมพ์มาให้ทราบด้วยว่ายืนยันว่าคุณฟิสิกส์ไม่ใช่ฝาแฝดพี่น้องของคุณฟิสิกส์เองโอเคนะเอาล่ะแล้วกำลังถ้าผมเดาว่า 99% คือพูดเรื่องของเขาฝาแฝดคนนั้นโอเคนะเอาว่ายกไว้ก่อนเขาคือเขานะเอาล่ะมันจะไปรู้สึกกันได้ยังไงเขาอธิบายค่อนข้างจะง่ายอย่าลืมค่อนข้างจะง่ายนะครับฝาแฝดมันมีสายสะดือมาจากมดลูกของแม่ทั้งคู่โอเคไหมมันมาจากมดแรกมดลูกของแม่ทั้งคู่โอเคนะนี่มันเป็นต้นทางมันมาเป็นอย่างนั้นแต่เวลามาถึงโลกใบนี้ขึ้นมาเปรี้ยงปุ๊บมันมาคนออกคนละนาทีนะออกมาจากท้องแม่คนละนาทีต่างนาทีไปคือต่างเวลาโอเคไหมแต่เกิดภายในเนี่ยมันอยู่ในเวลาเดียวกันขอเข้าใจเพราะฉะนั้นโยงภายในเนี่ยมันยังมีเซนส์มีสื่อของความเป็นเดียวกันอยู่ภายในเป็นเซนส์เป็นสื่อในความเป็นอันเดียวกันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นเกิดเปรี้ยงนะคนที่อยู่ในบ้านสะดุ้งเฮือกเลยโอเคไหมครับมันจะมารูปแบบอย่างนี้และหรือเป็นไปได้นั่งๆอยู่เอ้ยของตกเปลี่ยงเลยพอเวลาทราบข่าวอ้าวคู่แฝดเกิดอุบัติเหตุที่นู่นแล้วผมอธิบายอย่างนี้ถามว่าตรงกันไหมครับคุณฟิสิกส์นะขอตัวหนังสือเพิ่มมานะครับถ้าตรงกันก็แปลว่าลุงงอไม่ใช่ธรรมดากล้าพูดด้วยถ้ามันตรงกันนะลุงงอไม่ใช่มนุษย์ธรรมดากันแล้วอ่ะโอเคนะผมให้คะแนน 90% ที่ว่าคือนี่นะครับในส่วนตัวที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับคะแนนบวกที่ว่าโอเคอยากได้ปัญญามีความคิดแยกแยะลดอคติต่างๆและทำใจเป็นกลางบริหารความคิดได้เป็นระบบลูกงอกสอนให้หัดคิดใช่ครับก็พยายามแชร์ให้ท่านได้มีโอกาสได้คิดหลายช่องทางนะครับ 2-3 ช่องทางช่องทางที่4ผมใช้เวลาในการเคาะในการเตะตัดในการตีแตกตัดตกช่องทางที่4ผมไม่ค่อยใช้บ่อยหรอกนะครับช่องทางที่4ของผมไม่ค่อยใช้บ่อยนะครับยกเว้นมันเป็นลักษณะคําเป็นท้าเป็นทายมันนิดนึงเนี่ยผมมักจะใช้ตรงนั้นถ้าเป็นท้าทายหรือว่าเป็นการอยากรู้จริงๆเนี่ยผมไม่จะใช้แต่เป็นตัวหักหนิบเลยน้อยครับผมจะใช้ช่องทางที่4ในส่วนตัวผมในการวินิจฉัยขาดโอเคไหมครับส่วนมากก็แชร์3ช่องทางเอาไว้ให้กรุณาพิจารณาถูกผิดเฉยๆดีชั่วเฉยๆมันจะออกมา3ช่องทางโอเคแต่ตัวเข้าถึงคือตัวที่4โอเคไหมอันนี้เป็นถือว่าเป็นส่วนตัวนะครับผมจะแยกแยะสิ่งเหล่านี้ในส่วนตัวผมทุกครั้งไปนะครับในการพูดคุยกับใครก็ได้ในการตอบอะไรต่างก็ตามทีผมมีแนวทางผมชัดเจนนะครับผมถึงทำงานแล้วไม่ติดไงทำงานผ่านสื่อผมไม่เคยติดแค่นะเพราะว่าผมมีช่องทางผมชัดเจนเอาละก็ได้การคิดนะคุณสุรินทร์เลิกดีมากครับตามทีนี้ต่อไปนะครับตามอยู่ค่ะอยากได้สุขภาพแข็งแรงงับอากาศพยายามงับอากาศครับงับอากาศเป็นสิ่งที่มากดีมากมันเป็นการเบิร์นคำว่าเบิร์นแปลว่าเผาไหม้น้ำตาลในเลือดในไขมันเผาไหม้น้ำมันที่มันอ้วนที่มันอะไรต่างมันจะเผาไหม้มันเองครับมันจะเบิร์นมันเองครับน้ำอากาศเหลือเชื่อมากเกินความเชื่อมากนะครับออกกำลังช่วยด้วยออกกำลังขึ้นเขาลงห้วยอะไรเดินวิ่งบ้างช่วยด้วยแต่ตัวเบิร์นต้องทำนะครับไม่ทำไม่ได้นะครับน้ำอากาศนานๆมันจะเผาไหม้มันเองโดยธรรมชาติของมันเองนะครับทำไมผมถึงไม่อ้วนใช่ไหมผมกินน้อยใช่เมื่อไหร่แล้วเวลาผมกินผมก็พูดเป็นงั้นอ่ะผมกินเยอะก็ยินตามสภาพร่างกายผมเนี่ยนะโอเคนะไม่เห็นจะต้องอ้วนเพราะอะไรเพราะก็คือร่างกายเราอะเราขับเคลื่อนได้ของเราเองสบายๆอย่างเงี้ยไม่เห็นต้องมีอะไรที่จะแปลกปลอมเลยโอเคไหมตามอยู่ข้างอยากได้สุขภาพแข็งแรงอากาศช่วยตัวเองอย่างไรครับโอเคชัดเจนครับไปเรื่อยเมื่อวานลุงออกสูบบุหรี่หนูได้กลิ่นบุหรี่นึกว่าสามีสูบแต่สามีไม่ได้สูบบุหรี่เลยครับแปลกจริงๆของจริงมันต้องแปลกชีวิตจริงเราเจอแ
ชีวิตจริงเราเจอจนคุ้นเคยชินจึงไม่แปลกฟังใหม่ของจริงมันต้องแปลกยกไว้เข่งหนึ่งก่อนนะชีวิตจริงเราเจอแต่ของประจำวันมันคุ้นเคยคุ้นชินคุ้นเคยจนคิดว่าสรุปว่ามันเป็นธรรมดาเห็นไหมครับมันอยู่ในวิถีชีวิตเราคุ้นเคยเป็นธรรมดาไม่เห็นจะต้องแปลกเลยหมามันก็เห่าตามภาษาหมาอย่างเงี้ยลมมันก็พัดตามภาษาลมวันอย่างเงี้ยไม่เห็นจะต้องแปลกร้อนเย็นมันก็อยู่อย่างเงี้ยทุกวันมันไม่เห็นจะต้องแปลกเลยเนี่ยนี่ๆคือความคุ้นเคยชินโอเคไหมครับแต่เวลาอยู่ๆก็มาเจอสิ่งที่มันแวบเข้ามาอย่างเช่นสามีคุณไม่ได้สูบบุหรี่ไม่มีใครสูบบุหรี่ในบ้านคุณรัศมีทำการ100เมตร200เมตรไม่มีใครสูบบุหรี่เลยอยู่ได้กลิ่นบุหรี่นี่มันแปลกงั้นของจริงมันจึงแปลกโอเคไหมครับอธิบายตามนัยยะที่ว่างั้นค่อยๆสังเกตนะยุคนี้นะมันจะมาแปลกๆนะยุคนี้มันจะมาแปลกผมบอกว่าพระยุคที่พระอรหันต์ทำงานพระอรหันต์เขาเป็นทุกอย่างเขาเป็นกลิ่นเขาเป็นเสียงเขาเป็นแสงโอเคเขาเป็นภาพหมดทุกอย่างพระอรหันต์เนี่ยเขาเป็นพระอรหันต์คือไม่ใช่อะไรไม่คืออะไรไม่เป็นอะไรกลับขั้วปุ๊บเป็นแม่งทุกอย่างเลยโอเคไหมครับมันอย่างนี้จริงๆนะนั่นแหละภาวะของพระอรหันต์นะทีนี้พระอรหันต์พระองค์ไหนทีเนี้ยคืออยู่กับท่านแล้วทีเนี้ยเห็นไหมที่จะสื่อสารหรือจะรู้เป็นนัยยะโอเคไหมนัยยะแบบว่ามันเปอร์เซ็นต์มันเนี้ยโอเคไหมท่านจะรู้ท่านเองคอนเซ็ปต์ท่านจะออกมันจะเกิดความเข้มข้นมาท่านเองว่าพระอรหันต์พระองค์นั้นคือมีไหมเดินดีกินเท่าแกงหรือว่าไม่มีเดินดีกินเท่าแกงท่านจะรู้ท่านเองโอเคไหมครับชัดเจนเนาะเอาละไปต่อคุณสมใจเลยใช่ใช่สมใจนะครับติดตามฟังเพราะเรารู้สึกรู้จริงเรื่องเคมีว่ามันคืออะไรมันเป็นการพึ่งสิ่งนอกตัวมันเป็นการพึ่งสิ่งนอกตัวและทราบเพียงแนวทางเดียวคือทางวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจคุณลุงแต่เห็นผลงานเห็นความทุ่มเทไม่เคยเจอคนเช่นนี้พูดจาอย่างนี้มาก่อนคุณจะได้เลิกสุดท้ายก็มาชมลุงหงอครับก็มันเป็นงี้มาแบบปี40แล้วครับโอเคนะโอเคหมดโอ้โหวันนี้สนุกจริงๆถ้ามีคำถามแต่ผมสนุกทุกวันนะขอบคุณทุกคำถามถึงจะถามผิดถามเพี้ยนผมก็พยายามปรับแก้ให้นะครับนะโอเคนะเพื่อที่จะให้เข้าใจเพราะว่าอย่าลืมว่าท่านถามผมตอบท่านรู้แน่นอนแต่คนอื่นถ้ากระต่ายมันไม่เป็นหมื่นแสนเป็นเดือนเดือนก็จะเข้าใจพร้อมกันเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันจะได้มีแต่ได้กลับได้ผมจะดีตรงที่บอกผมไม่เคยผูกขาดคำตอบผมดีตรงนั้นนะครับถ้าหากว่าจะยกตัวเองนะก็จะมีช่องทางโอเคนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านได้รับในสงจากโอ้โหคุณสมใจแก้วสุวรรณติดตามลุงหงมาตั้ง5ปีแล้วค่ะอย่าลืมอะไรที่ถึงนี่นะบรรยายนะครับตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับอาหารการกินก็พร้อมเพรียงใครติดไม้ติดมือไว้ด้วยก็เชิญตามทางสายนะครับผมจะอธิบายเรื่องของก่อนการการก่อนการหรือว่าจะมาอธิบายเรื่องของเดี๋ยวเมื่อกี้ยังพูดนะโฟตอนนะฮะโฟตอนหรือพลาสมาด้วยนะจะมีภาพถ่ายให้เห็นด้วยนะครับภาพถ่ายลูกงองนี่แหละมันชัดไปเลยมันจบไปเลยไอ้ที่ว่าโอเคนะมันจะได้ไม่ต้องมากภาพถ่ายไอ้โฟตอนเป็นยังไงวะมันจะได้รู้ถ่ายเห็นเขาพูดถึงคลื่นพูดถึงอะไรต่างๆนะวิทยาศาสตร์ครับแต่ที่นี่ถ่ายเจอด้วยโอเคไหมพอบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้ก็ตามประกอบอาชีพตามปกติเนาะสำหรับท่านที่ประกอบอาชีพไปก็อย่าลดลาวาสอกับสิ่งเหล่านั้นนะฮะก็หวังว่าไม่ต้องไปพึ่งอะไรครับณวันนี้ฟังไปเรื่อยเรื่องของปานการบ้านก็มันก็ฟังไปไม่ต้องไปวิจารณ์เขาหรอกครับนะเราก็อยู่ในส่วนของการประกอบอาชีพชอบเรารู้เขาเอาไว้นิดหน่อยก็พอแต่ชีวิตจริงก็ต้องคือการประกอบอาชีพเนาะอย่าลืมเป็นอาคารนะฮะไม่พอหาให้พอไม่มีหาไม่มีนะครับ
ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเดี๋ยวใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเนาะอย่าลืมตกปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นปวงด้วยเด้อและที่สุดความปลอดภัยใครก็ต้องการครับในบ้านนอกบ้านที่ไหนก็ได้ก็หมายความเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเมื่อหรือสว่างตัวรอดตัวรอดหมุนทุกการจะเดินทางน้ำบ่ออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาภู thank you เป็นบิ๊กจบข่าวครับผม